ษฎีจิตวิทยาตัวต่อไปก็คือเจตคติแล้วก็พฤติกรรมทางสังคมนะคะทีนี้เจตคติเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษก็คือ attitude ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาแปลว่าทัศนคตินะคะในงานวิชาการตอนนี้นิสิตอาจจะเห็นเนาะวิทยานิพนธ์หรือว่างานวิจัยต่างๆอ่ะบางครั้งนี่ก็จะใช้คำว่าทัศนคตินะคะบางตัวเล่มก็จะใช้เจตคติเนาะทีนี้ความแตกต่างระหว่างทัศนคติกับเจตคติทัศนคติเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวที่เราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะหรือว่าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมันจะเป็นในลักษณะของที่เป็นแนวทางความคิดเห็นนะคะมันไม่ลงลึกถึงสภาวะความพร้อมที่จะทำให้เกิดการกระทำทีนี้นักวิชาการรุ่นหลังก็เลยมาแปลจาก attitude เนี่ยมาเป็นเจตคติซึ่งมีความพร้อมในการเกิดพฤติกรรมของบุคคลซึ่งมันจะเป็นความหมายเชิงลึกกว่าคำว่าทัศนคตินะคะทีนี้ท่านนิสิตไปดูบทความวิชาการหรือว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยในยุคหลังเนี่ยก็จะใช้คำว่าเจตคติซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็กว้างกว่าทัศนคตินะทีนี้เจตคติเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือสภาวะความพร้อมทางจิตนะคะที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกแล้วก็แนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคลเนาะสิ่งของแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสภาวะความพร้อมเนี่ยมันจะต้องมีอยู่นานพอสมควรไม่ใช่มีอยู่5นาที10นาทีแล้วก็หมดไปนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นเจตคตินะคะก็จะมีระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่งถึงจะเป็นเจตคติได้นะลักษณะของเจตคตินะคะก็จะมีนักจิตวิทยาเนี่ยได้ศึกษาไว้มากมายนะคะแล้วก็ให้ความหมายแตกต่างกันออกไปนะแล้วก็จะมีลักษณะรวมๆเนี่ยที่เราพอสรุปได้จากนักจิตวิทยาหลายคนนะคะว่าลักษณะของเจตคติเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะทีนี้ในการที่เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะถ้าต่างคนต่างปฏิบัติน่ะอย่างเช่นครูชอบยกตัวอย่างว่าสมมติว่าครูนับถือจักรยานเป็นเทพเจ้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สมมติว่านาย A นับถือตอม่อสะพานเป็นเทพเจ้าอย่างเงี้ยเนาะวันดีคืนดีครูปั่นจักรยานเนี่ยนะคะหรือพาจักรยานน่ะขึ้นสะพานอย่างเงี้ยนายเอก็อาจจะออกมาตีหัวครูแล้วว่ามาด่าครูอะไรอย่างเงี้ยว่าสะพานเนี่ยเป็นสะพานศักดิ์สิทธิ์ห้ามครูเอาจักรยานข้ามผ่านแล้วครูก็บอกจักรยานนี่ครูเป็นเทพเจ้าของครูเป็นสิ่งที่แบบว่าสูงค่าศักดิ์สิทธิ์มากทำไมจะเอาขึ้นแบบสะพานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าสังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันน่ะจะต้องสร้างสัญลักษณ์ซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะที่ทุกคนยอมรับร่วมกันเนาะไม่งั้นสังคมก็จะอยู่ไม่ได้นะคะอย่างนิสิตลองนึกถึงในยุคท่ามแต่ก่อนเนี่ยนะก็จะไม่มีการเรียนรู้อะไรใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนก็พ่อแม่สอนลูกให้ไปล่าสัตว์ให้ไปจับปลาให้เก็บผลไม้ผลไม้นี่มีพิษห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการพูดคุยในครอบครัวหรือว่าเอาชีวิตรอดทีนี้พอพลเมืองเยอะขึ้นหรือว่าคนเนี่ยเนาะในพอมีวิวัฒนาการนะคะเวลาผ่านไปเนี่ยขยายเป็นชุมชนเป็นประเทศนะคะเป็นโลกเราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอรวมกันเยอะๆเราก็จะต้องมีกฎระเบียบเนาะในการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานร่วมกันนะคะในรูปของสัญลักษณ์เนาะในรูปของกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็จะต้องแสดงบทบาทหน้าที่นะคะเพื่อที่จะทำให้สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจริงเพื่อที่จะครอบครองหรือว่าควบคุมนะคะการกระทำต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนาะอย่างเช่นอย่างการแต่งงานอย่างเงี้ยเนาะเรามีแหวนใช่ไหมคะมีแหวนมั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าสูงเอาแหวนมั่นไปยื่นให้คนป่าอย่างเงี้ยคนป่าก็อาจจะโยนทิ้งเลยแหวนแบบโอ้โหแบบเพชรประมาณ2กะรัตอะไรราคาหลายสิบล้านอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเผ่าของเขารู้สึกว่าหมูเป็นสิ่งที่มีค่าสามารถจะใช้แทนแหวนมั่นก็เอาหมูไปมั่นผู้หญิงใช่ไหมคะก็แต่งงานกันอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นะคะ
มนุษย์เราก็จะมีความสามารถมากกว่าสัตว์ในการที่จะสร้างสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยแทนขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยพอเราสร้างสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาเราก็ต้องเกิดการเรียนรู้ใช่ไหมคะพอเกิดการเรียนรู้เสร็จมันก็จะมีเจตคติเนาะมีสภาวะความพร้อมอ่ะของจิตแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นความคิดความรู้สึกนะว่าเราชอบความคิดที่สังคมเนี่ยป้อนให้เราไหมนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบความคิดนั้นก็เป็นเจตคติของเราต่อสิ่งนั้นเราก็อาจจะไม่พึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยู่ภายใต้สังคมมีมาตรฐานเดียวกันเราก็ต้องปฏิบัติตามถูกไหมคะทีนี้เนี่ย องค์ประกอบตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะที่ต้องคงทนอยู่นานพอสมควรไม่ใช่ว่า5นาทีหมดไปอย่างเงี้ย อย่างเช่นทัศนะเจตโทค่ะเจตคตินะที่มีครูยิมคนรุ่นเก่านะตอนสมัยครูเรียนเนี่ยอาจารย์ยังใช้คำว่าทัศนคติอยู่เนาะครูก็จะติดคำว่าทัศนคตินะคะเจตคตินะคะก็จะต้องมีลักษณะที่คงทนอยู่นานพอสมควรนะอย่างเช่นเจตคติในเรื่องของการเอาเรื่องอะไรดีล่ะของระบบการปกครองแล้วกันนะคะคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะ เราจะชอบระบบการปกครองอย่างคอมมิวนิสต์สมมติเราตื่นมาโอ้โหเราชอบมากเลย5นาทีผ่านไปเราชอบแบบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เจตคติแล้วนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนรอบข้างเวลาจะคุยกับเราก็งงตกลงอ่ะเธอชอบแบบใช้ชีวิตแบบสังคมนิยมหรือว่าเธอจะชอบแบบประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะคะทีนี้อันที่3นะเจตคติต้องมีลักษณะของการประเมินค่าอยู่ในตัวนะคะก็คือว่าบอกลักษณะได้ว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบนะอย่างสมมติว่าอาหารมีอาหารอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราสึกว่าเอ้ยเราอ่ะชอบนะสมมติว่าเราชอบกินข้าวซอยอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีความคงทนอยู่นานพอสมควรนะคะแล้วก็มีการชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยเวลาที่เรา เพื่อนสมมติว่าจะชวนไปกินอย่างเงี้ยเพื่อนก็รู้ว่าเราชอบกินข้าวซอยอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะพาเราไปได้แต่ถ้าสมมติว่าเราชอบ5นาทีแล้วอีก5นาทีเราเกลียดข้าวซอยอะไรเงี้ยนะมันก็จะสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบอกทิศทางเนาะว่าเราชอบไม่ชอบดีไม่ดีเนาะเพราะว่าเวลาการอยู่ร่วมกันในสังคมอะค่ะเราก็เหมือนกับการเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันเนาะเพื่อนก็จะเรียนรู้เราเราก็จะเรียนรู้ตัวเพื่อนเหมือนเขาบอกว่าเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวนะคะเป็นค่าเฉลี่ยนะว่าเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเจตคติเนี่ยต่อเรื่องใดเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะพอรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนาะอย่างคุยกันเรื่องการเมืองเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราชอบแบบไหนหรือชอบในลักษณะไหนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าขัดแย้งกันน่ะก็อาจจะข้ามไปไม่คุยกันเรื่องนี้นะคะก็จะไปคุยเรื่องหนังเรื่องไปกินข้าวไปร้านกาแฟทำเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีทิศทางอะค่ะที่พอระบุได้นะมันก็จะกลายเป็นการกระทำต่อไปนะคะว่าสมมติว่าอย่างเรื่องเราชอบข้าวซอยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็พอที่จะรู้แนวโน้มได้ว่าเวลาถ้าอยากจะชวนเราไปกินหรือว่าชวนเลี้ยงเราวันเกิดอะไรเงี้ยก็จะพาเราไปกินข้าวซอยเป็นต้นนะคะข้อที่4ก็คือเจตคตินะคะทำให้บุคคลเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของเนี่ยพร้อมแล้วก็มีการตอบสนองเนาะต่อความหมายของเจตคติเหมือนที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะก็รู้ว่าเราชอบอะไรเราก็จะอย่างสมมติว่าจะชวนเพื่อนนะไปทานสุกี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเพื่อนชอบอันนี้เพื่อนชอบดารามีเจตคตินะคะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงเราก็พอจะรู้แนวกันนะคะอันที่5เจตคติเนี่ยจะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลบุคคลกับสิ่งของนะคะแล้วก็บุคคลกับสถานที่ต่างๆสถานการณ์ต่างๆเนาะจากลักษณะของเจตคตินะคะก็มาถึงองค์ประกอบทีนี้องค์ประกอบของเจตคติเนี่ยก็มีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันก็คือ1องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้การคิดนะคะทีนี้การคิดของคนเราเนี่ยนิสิตมันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะสมองของคนเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่ประมาณ100,000 ล้าน
นะคะเยอะมากนะเขาบอกว่าเยอะมากกว่าประชากรทั้งโลกเราเนี่ย14เท่าคิดดูประชากรตอนนี้ก็ประมาณ 7,000 ล้านเนาะเยอะแยะไปหมดนะคะโอ้โหอันนี้มีมากกว่าตั้ง14เท่าอ่ะพวกเราถึงฉลาดไงเพราะเรามีเส้นประสาทอยู่เยอะนะคะซึ่งเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีจุดเชื่อมต่อนะคะที่ปลายประสาทนะนิสิตค่อยๆนึกภาพตามนะคะอันนี้ไม่ได้ออกข้อสอบนะแต่ครูอยากให้ว่าเราเรียนจิตวิทยาเราก็จะได้แบบมีความรู้เผื่อใครอยากจะไปต่อทางด้านจิตวิทยาในอนาคตนะคะก็จะได้รู้ว่าการทำงานของสมองหรือว่าเส้นประสาทเราเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนเนาะมันมหัศจรรย์มากนิสิตแล้วก็มันก็จะมีจุดเชื่อมต่อปลายประสาทนะคะที่ใช้สื่อสารเนี่ยเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ามันอยู่แยกกันไม่เชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เกิดความคิดนะคะทีนี้พอจุดเชื่อมต่อปลายประสาทเนี่ยที่ใช้สื่อสารนะคะกับเส้นประสาทอื่นๆเนี่ยเนาะมีประมาณ 1,000 ถึง 10,000 เส้นนะคะตรงเนี้ยสมองของเราเนี่ยค่ะมีจุดเชื่อมนะคะตรงปลายประสาทตรงนี้นะคะ100ล้านล้านจุดเยอะมากนิสิตคิดดูเยอะเหมือนกับดาวนะคะดวงดาวบนฟ้าเนี่ยนะซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพมากนะคะเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายล้านเครื่องรวมกันเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคนนำสนามแม่เหล็กนะคะกำลังสูงเนี่ยนะมาจ่อตรงศีรษะเราเนี่ยรบกวนการทำงานของเราเนี่ยเราเนี่ยจะเบลอเลยนิสิตอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องคิดประมวลผลอะไรก็ไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยเส้นประสาทเนี่ยนะคะ 100,000 ล้านเส้นเนี่ยนะก็จะสื่อสารนะคะก็จะเหมือนกับปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเนี่ยเราก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างจินตนาการสร้างภาพนะคะเป็นความจำความเข้าใจเป็นการคิดรวบยอดอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยได้รับรู้เดี๋ยวเรื่องจิตกับสมองอ่ะนะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังน่าสนใจมากคือตอนแรกเราก็คิดว่าสมองเราคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตน่ะก็จะแบบคิดตามเพราะว่าเหมือนกับสมองเป็นเจ้านายเนาะแต่จริงๆเขาบอกว่าจิตนะคะมีทฤษฎีหรือแนวคิดเนี่ยตอนหลังๆที่ออกมาเนี่ยสมัยโพสต์โมเดิร์นเนี่ยนะบอกว่าจิตน่ะมันมีความคิดความรู้ของมันเองอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวให้จดเรื่องสมองก่อนเดี๋ยวครูจะอธิบายเรื่องจิตให้ฟังนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโครงสร้างทุกส่วนแล้วก็เส้นประสาททุกเส้นในสมองเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นิสิตเขาบอกว่าสมองเราอ่ะเหมือนดินน้ำมันหรือเหมือนเนยแข็งอะค่ะละลายได้ทีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้น่าสนใจค่ะเปลี่ยนแปลงตามความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถึงเน้นในวิชานี้นะคะว่าขอให้เราเนี่ยคิดดีแล้วก็พูดกับตัวเองดีนะคะเพราะว่าสมองมันจะยืดหยุ่นได้แล้วมันก็ปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่านิสิตจะเจอประสบการณ์อะไรเรื่องอะไรที่เหมือนกับเมมโมรีไว้แล้วเนี่ยที่นิสิตคิดว่าจะไม่สามารถดีลีทออกจากสมองได้อะไม่จริงเลยเพราะว่าสมองเราเนี่ยเหมือนดินน้ำมันที่จะถูกปั้นแต่งได้ในทุกวินาทีพอนิสิตได้แนวคิดใหม่ไปเนี่ยนะคะเรื่องอะไรในอดีตเนี่ยสามารถที่จะทิ้งไปได้แล้วที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่าทำให้เรามีปมด้อยนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างสมองของคนที่แบบฉลาดมากๆนะอย่างเหมือนไอน์สไตน์อะไรเงี้ยนะคะตรงสมองส่วนหน้าเนี่ยนะสมองส่วนหน้าของเราทุกคนนะคะจะทำหน้าที่ในการวางแผนเนาะแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์เนี่ยค่ะแล้วไอ้ตรงเจตคติเนี่ยนะคะเราจะคิดวิเคราะห์ออกมาแล้วเราจะชอบไม่ชอบอะไรนะคะโกรธเกลียดอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะออกมาจากตรงการคิดวิเคราะห์ตรงเนี้ยนะคะจากรอยจากเขาเรียกว่าสมองส่วนหน้าตรงเนี้ยแล้วสมองส่วนหน้าตรงเนี้ยที่เด็ดก็คือว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็วางแผนการต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีรอยหยักเนี่ยนะคะมากนะมีพื้นที่ผิวพื้นผิวเนี่ยนะคะของสมองตรงนี้มากเนี่ยนะก็แล้วก็จำนวนเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกันนะคะเหมือนกับทางน้ำไหลอะค่ะตรงเนี้ยมากน้อยจะทำให้เป็นคนฉลาดเหมือนไอน์สไตน์เนี่ยค่ะก็จะมีเส้นประสาทในสมองตรงเนี้ยนะคะที่เชื่อมต่อกันเนี่ยมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
นะคะก็จะทำให้ไอสไตน์นี่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆได้เนี่ยนะอย่างแบบว่าชาญฉลาดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าไอสไตน์เนี่ยจะมีสมองในส่วนของจินตภาพเนี่ยนะคะมากกว่าคนปกติด้วยเนาะก็เป็นแหล่งเนาะเป็นแหล่งข้อมูลในการนึกคิดอะไรเงี้ยทำให้ได้ทฤษฎีต่างๆออกมาเขาใช้ตรงเหมือนว่าไอเชื่อมต่อสมองซีกซ้ายกับสมองซีกซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณ นะคะในเรื่องของภาษาเนี่ยกับสมองซีกขวาในด้านของจินตนาการนะคะเชื่อมตรงนี้ได้ดีกว่าคนทั่วไปนะคะก็เลยใช้จินตนาการเนี่ยมาใช้ในการคำนวณหรือคิดวิเคราะห์นะที่ทำให้ได้ทฤษฎีต่างๆอย่างเงี้ยก็ใช้จินตนาการเนี่ยนำนะคะไอน์สไตน์ถึงบอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้เนาะเพราะว่าในการคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะคำนวณหรือว่าคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสมการต่างๆโดยใช้ทฤษฎีอย่างเดียวแต่เขาเอาจินตนาการนะคะเข้ามาเนาะแปลงนะคะเป็นภาษาคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นฟิสิกส์เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะทีนี้มนุษย์เราเนี่ยธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยนะคะตรงนี้ครูอยากจะเน้นว่าเราเนี่ยมีความคิดเนาะวันละ 15,000 ถึง 60,000 ความคิดซึ่งความคิดทั่วไปเนี่ย 80% นะคะนิสิตนะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้ฝึกทีนี้พอเราไม่ได้ฝึกการคิดเนี่ยมันจะทำให้เป็นความคิดที่บั่นทอนชีวิตของเราก็คือเป็นความคิดในแง่ลบเจตคติที่เรามองต่อเพื่อนนะคะเจตคติที่เรามองต่อบุคคลต่างๆนะต่อสิ่งของต่อสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นในด้านลบนะคะมากถึง 80% นิสิตลองคิดดูว่าในแต่ละวันเนี่ยนิสิตคิดยังไงโอ๊ยกลัวเงินไม่พอใช้กลัวโอ๊ยจะสอบแล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือจบไปจะทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่รักเราไม่เท่ากับพี่น้องเอ้ยทำไมเราถึงไม่รวยเหมือนเพื่อนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำไงเราจะได้หาเงินได้เยอะๆโดยที่แบบไม่ลำบากอะไรเงี้ยก็จะเป็นความคิดในด้านลบอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบสั่งสมมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนิสิตไม่ต้องกลัวเพราะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะของสมองเนี่ยเนาะทำลายเนี่ยโครงสร้างประสาทเดิมได้เหมือนกับดินน้ำมันนะคะโดยการปั้นสมองหรือว่าเชื่อมต่อจุดในเส้นประสาทต่างๆเนี่ยขึ้นมาใหม่สร้างช่องทางเหมือนกับทานน้ำไหลเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะโดยการคิดการพูดอะไรบ่อยๆคิดในpositive เนี่ยนะคะก็ถึงบอกว่าแบบพยายามทำให้แบบว่าเป็นคนที่มองโลกสวยอย่างเงี้ยนิสิตมันช่วยได้จริงๆนะคะการทำการคิดการพูดกับตัวเองเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าศาสตร์ NLP เนี่ยนะคะซึ่งเราทำบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อรูปร่างโครงสร้างและการเชื่อมต่อและก็จำนวนเส้นประสาทในสมองของเราเนี่ยอย่างเด่นชัดเลยนะคะเหมือนกับตัวเราเนี่ยเป็นสถาปนิกในการออกแบบนะคะก้อนสมองของเราขึ้นมาใหม่เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้องค์ความรู้ชุดนี้อะค่ะเราก็จะคิดสิ่งเดิมๆที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยแบบสมองเนี่ยมันสั่งการเราให้เราคิดแบบนั้นน่ะเราคิดมันแต่เด็กเราก็คิดต่อจากนี้ไปก็มันก็คิดแต่เรื่องซ้ำเดิมๆไม่ละเราเปลี่ยนละนะคะเพราะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทางน้ำไหลของเราได้ตั้งแต่นาทีที่เรามีความรู้ชุดนี้นะคะทีนี้เนี่ยการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าเจตคติแล้วก็อุปนิสัยตรงนี้ใหม่มากๆขอบอกเป็นทฤษฎีที่แบบเด็ดมากๆที่ปีก่อนๆนี่ครูยังไม่ได้สอนเลยเพราะครูก็เพิ่งเจอนะคะอันนี้นิสิตมาเรียนเทอมเนี้ยโชคดีมากๆนะคะที่แบบจะได้รู้องค์ความรู้ชุดใหม่ชุดนี้ตื่นเต้นมากนะแล้วก็ชอบมากแล้วแบบครูพอครูนึกถึงตรงนี้นะครูโอ๊ยต้องมาบอกแบบลูกศิษย์เราให้ได้เลยอะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบดีงามมากอ่ะมันเป็นการเรียนเป็นการเหมือนกับว่าแปลงทฤษฎีหรือแนวคิดเนี่ยเอามาใช้ได้ในชีวิตเราที่จะคุ้มครองเราอ่ะเหมือนแบบเป็นเหมือนกับเราใส่ผ้าอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์นะนิสิตคุ้มครองเราไปตลอดชีวิตเมื่อเราได้มีองค์ความรู้ชุดนี้อ่ะค่ะเขาบอกนี้เลยค่ะงานวิจัยออกมาเลยว่าเจตคติและอุปนิสัยของเรานะคะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมนิสิตเปลี่ยนแปลง DNA เราได้นะคะคนที่มีความคิดลบขี้บ่น
ขี้โมโหขี้อิจฉาริษยาขี้หงุดหงิดกังวลต่างๆเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกว่ามนุษย์เราทั่วไปอะค่ะคิดในแง่ลบเนี่ย 80% ทั้งวันอะที่มีความคิดเนี่ย 60,000 ความคิดเนี่ยในหัววนอยู่เนี่ยนะคะตรงเนี้ยนะคะทำให้สร้างร่างกายนะคะก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันจะเชื่อมกับการที่สร้างเซลล์ในร่างกายของเรานะคะเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมของเราเนาะแล้วก็นอกจากสร้างร่างกายแล้วก็สมองของเราเนี่ยจะปล่อยสารเคมีที่เป็นสารพิษออกมาเขาเรียกว่าสารคอร์ติซอลเนาะสารความเครียดเนี่ยที่ก่อให้เกิดมะเร็งภูมิแพ้โรคปลายประสาทอักเสบเลยโอ้เยอะแยะนิสิตมากมายเขาบอกว่าโรคทุกโรคเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดมาจากตรงนี้เลยความคิดในด้านลบและการพูดกับตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดกับตัวเองหรือคิดในแง่ลบเนี่ยพอมันปล่อยสารเคมีสารพิษตัวนี้ออกมานะคะก็จะทำให้เราเจ็บป่วยในอนาคตนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีรหัสพันธุกรรมเนี่ยทั้งร้ายแล้วก็ดีอยู่ในตัวเรานะผสมปนเปเหมือนธรรมชาติก็เลือกสรรมาไม่งั้นมนุษย์เราก็ไม่มีการเจ็บป่วยแล้วไม่มีวันตายใช่ไหมนิสิตถ้ามันไม่มีรหัสพันธุกรรมของการเจ็บป่วยหรือว่าการตายอะเนาะมันก็ต้องแบบธรรมชาติก็ต้องสร้างมานะคะสุขภาพดีแล้วก็ความเจ็บป่วยเนี่ยอยู่ในร่างกายเรานะมีประมาณ 22,000 ยีนเนี่ยเท่ากันนะคะเขาบอกเท่าๆกันเลยไอ้ตัวพันธุกรรมนะคะรหัสพันธุกรรมที่ร้ายกับดีเนี่ยเท่าๆกันนะคะ 22,000 ยีนทีนี้เพียงแต่ว่ายีนตัวไหนเนี่ยที่ทำงานมากน้อยขึ้นอยู่กับคำสั่งของสมองหรือความคิดที่ครูบอกว่าถ้าเราคิดดีเนาะไอ้ยีนนะคะตัวดีเนี่ยก็จะทำให้เป็นภูมิคุ้มกันโรคให้เราหรือว่าเวลาที่เราเป็นหวัดหรือว่าเราปวดท้องหรือเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเนี่ยครูแทบจะไม่เป็นอะไรเลยประมาณ10กว่าปีอ่ะ10 20ปีละนะคะก็เหมือนกับว่าเราแบบเราไม่เครียดเราไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่เจ็บป่วยเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยบอกว่าการมองโลกในแง่ดีนะคะหรือว่าการมีความรักความเมตตาเนี่ยนะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันเหมือนกับในร่างกายเราเนี่ยนะคะมีน้ำทั้งหมดประมาณ 70% เนาะแล้วมันมีหนังสือเล่มหนึ่งอะค่ะโอ้ออกเป็นเล่ม 2-300 หน้าเลยครูจำชื่อไม่ได้แต่เป็นของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นอะบอกว่าน้ำเนี่ยค่ะเป็นโมเลกุลที่ถ้าสมมติว่าเราพูดกับเขาดีเนี่ยนะเหมือนพูดแล้วว่าสวดมนต์ใส่น้ำอะไรเงี้ยน้ำเนี่ยจะเป็นผลึกออกมาเนี่ยนะคะสวยมากนะเหมือนแบบว่าคริสตัลเลยออกมาเนี่ยเป็นเหมือนที่นิสิตเคยเห็นมาที่มันจะเป็นแบบว่าในต้นคริสต์มาสนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับคริสตัลที่เอาไปแขวนบนต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยเป็นผลึกสวยงามแต่ถ้าสมมติว่าเอาน้ำมานะคะแล้วเรามาบนมาด่ามาสาบแช่งหรือพูดหยาบคายใส่น้ำอ่ะเวลาที่มาส่องนะคะส่องกล้องดูเนี่ยน้ำก็จะเป็นเหมือนปีศาจเลยก็จะเป็นโมเลกุลก็จะแตกกระจายแบบว่าเละเทะแบบน่าเกลียดน่ากลัวมันน่าปีศาจนะคะเราหาดูคือว่าเซิร์ชเนี่ยใน Google ก็น่าจะเจอเนาะนะคะเรื่องผลึกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าสมองเราอะนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการตอบโต้กับคนอื่นยังไงเนี่ยนะมันก็จะทำให้เส้นประสาทตรงนี้แข็งแรงสมมติเราตอบโต้กับคนอื่นนะหมายถึงว่าเรามีความรักมีความเมตตาให้เพื่อนให้คนรอบตัวเราอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะปล่อยรหัสพันธุกรรมเนี่ยในตัวดีออกมาแต่ถ้าเราอิจฉาเพื่อนเราหงุดหงิดเราโกรธเวลาเพื่อนมาช้าเวลาเพื่อนไม่ช่วยเราทำเปเปอร์เรารู้สึกว่าเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยสมองเราก็จะหลั่งสารคอร์ติซอลซึ่งเป็นสารความเครียดที่เวลาเราเกลียดเพื่อนโกรธเพื่อนเนี่ยหลั่งออกมาแบบมากมายเลยในสมองเนี่ยนะคะสมองเพื่อนน่ะไม่รู้เรื่องหรอกไอสารเคมีก็ไม่ได้ทำลายสมองเพื่อนนะเพราะสารเคมีมันจะทำลายคนที่คิดลบอะค่ะที่พูดกับตัวเองไม่ดีหรือว่ามีเจตคติที่ไม่ดีตรงเนี้ยที่เกลียดที่โกรธอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องต่างๆแล้วมันก็จะเหมือนเมมโมรี่อะค่ะพอเราแบบว่าโกรธง่ายอะไรเงี้ยเหมือนคนมาปาด
นะคะเหมือนเวลาเราขับรถไปแล้วมีคนมาปาดหน้ารถอย่างเงี้ยโอ้โหเราจะโกรธมากไอสารความเครียดหรือคอร์ติซอลก็จะหลั่งเพราะสารความเครียดคอร์ติซอลหลั่งมาไอรหัสพันธุกรรมของเราไอตัวร้ายก็จะทำงานละนะคะไม่จะสะสมซึ่งทำให้เราเนี่ยเหมือนกับเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายในอนาคตแต่สมมติว่าบางคนเราขับรถไปลองสังเกตดูมีแบบถ้าเราอะเป็นคนที่เหมือนเส้นประสาทน่ะทางน้ำไหลที่เราเชื่อมต่อพอใครมาปาดหน้าเราก็เออไม่เป็นไรเขาคงรีบแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุมองโลกในแง่ดีอย่างเงี้ยสารตัวนี้ก็จะไม่หลั่งมาก็จะมีสารอีกตัวนึงที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีนะคะออกซิโทซินก็จะออกมาทำให้เรารู้สึกแบบว่าเหมือนความสัมพันธ์ที่ดีรู้สึกดีกับทุกคนบนโลกนี้ใครมาปาดหน้าก็ไม่เป็นไรเพราะสารตัวดีหลั่งออกมาเนี่ยรหัสพันธุกรรมตัวก็จะจับกับรหัสพันธุกรรมตัวดีนะคะในสอง22,000ตัวเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นภูมิคุ้มกันเนาะนิสิตนึกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นนะคะใครที่แบบโกรธเกลียดง่ายเนี่ยแพทเทิร์นก็จะเชื่อมโยงนะคะเส้นประสาทก็จะเชื่อมโยงไปทางนั้นถ้าใครที่รู้สึกมีเมตตามีความรักอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆมีความสุขที่ได้อยู่กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหลั่งสารตัวดีออกมาสารเซโรโทนินที่แบบเป็นความสงบสุขเป็นความเหมือนกับว่าคล้ายๆพระคล้ายๆนักบวชนะคะที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะคิดว่าเฮ้ยเราโชคดีนะที่เราอะเป็นคนที่คิดดีแล้วเราก็ปล่อยสารความสุขมาตลอดเวลานะคะก็จะมีอย่างเอนโดฟินเนี่ยหัวเราะบ่อยๆฟังเรื่องอะไรสนุกสนุกอะไรอย่าไปเครียดนะคะแล้วออกกำลังกายเนี่ยสารเอนโดฟินก็จะหลั่งออกมานะคะเซโรโทนินก็จะหลั่งออกมาตอนที่สมองของเราเนี่ยรู้สึกพักผ่อนรู้สึกไม่เครียดเรานอนบนเบาะนุ่มๆหรือว่าเรานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์เนาะที่เรารู้การทำงานของสมองนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเนี่ยความคิดเนี่ยนะคะการรู้ความคิดความเชื่อของเรานะคะต่อคนสิ่งของสถานการณ์เนี่ยในทางที่ดีหรือไม่ดีบวกหรือลบเนี่ยนะคะมันก็คือทำให้เราเนี่ยส่งผลต่อร่างกายนะในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนิสิตทีนี้ตัวที่2คือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบทางด้านของอารมณ์เนาะความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเราเนาะเหมือนกับกับสิ่งของกับคนกับสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันมีการคิดเนี่ยมันก็จะต้องมีความรู้สึกตามมานะคะทีนี้เนี่ยความรู้สึกเนี่ยนิสิตครูก็อยากจะให้ทฤษฎีนี้มากเลยอะไม่รู้มันจะยาวไปหรือเปล่าซึ่งคือจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือว่าไม่ออกข้อสอบอะกำลังนั่งเหมือนชั่งน้ำหนักอยู่อะว่าแบบจะสอนดีไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่ยาวแต่มันดีมากเลยเนาะเอาอย่างนี้ถ้านิสิตรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับวิชาหรือรู้สึกเสียเวลานิสิตก็แบบรีบกรอผ่านไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากฟังเนี่ยครูก็ว่ามันเป็นความลับเนาะของทางจิตวิทยาเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยใช้ในการแก้ปัญหานะคะอย่างใครปวดหัวบ่อยๆใครรู้สึกเครียดบ่อยๆหรือว่าใครรู้สึกว่าตอนนี้แบบเพิ่งแบบจับได้ว่าแบบแฟนมีกิ๊กหรือว่ารู้สึกเขาทิ้งเราหรือว่าทำไมเราลืมเขาไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาเป็นคนไม่ดีตรงนี้มีคำตอบในคลาสนี้มีคำตอบนะคะแต่ว่ามันต้องอธิบายนานนิดนึงนะคะถึงจะเข้าใจว่าทำไมนิสิตเนี่ยถึงเราอะดูเหมือนว่าเราอะเป็นเจ้าของสมองของเราหรือว่าเจ้าของความนึกคิดของเรานะคะแต่จริงๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบงการเรื่องความรู้สึกเลยความรู้สึกรักนะคะความรู้สึกที่อยากจะลืมแฟนของเราที่เขาแบบลืมเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะนิสิตเป็นลักษณะการทำงานของสมองนะคะก็คือสมองเราเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนชั้นนะคะทีนี้ชั้นตั้งแต่ข้างในสุดมาถึงข้างนอกสุดนะคะทีนี้แล้วมันก็จะเรียงลำดับเนาะครูจะขออธิบายจากชั้นในสุดก่อนนะคะ
ชั้นภายในสุดของสมองเนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณก้านสมองนะคะบริเวณก้านสมองเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารการปรับอุณหภูมิซึ่งตรงก้านสมองเนี่ยค่ะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ความคิดแล้วความรู้สึกไปจัดการอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะใช้เจตคติหรือว่าที่จะไปจัดการกับมันอะตัดทิ้งเลยนิสิตก็ปิดตายไปเลยนะคะเพราะว่าการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารการปรับอุณหภูมิของร่างกายเป็นอะไรที่ธรรมชาติเขาบอกว่ามันสำคัญมากที่จะไม่ให้คนเราเนี่ยมีความคิดความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องไม่งั้นนิสิตรู้สึกว่าโอ้โหแบบสมมติแฟนทิ้งใจสลายเลยค่ะเราปิดไหมเราปิดการเต้นของหัวใจณตอนนี้เลยมาไปเกิดใหม่อ่ะแบบสบายจะได้ไม่ต้องไปเป็นแบบโรคร้ายอะไรที่แบบว่าเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บปวดมากในอนาคตหยุดเลยหยุดนาทีนี้เลยให้หัวใจไม่เต้นเนี่ยไปสั่งเราสั่งไม่ได้เนาะแต่ว่าเราสู้หัวอ้วนจังเลยน้ำหนักขึ้นให้เราไปหยุดน้ำย่อยนะคะให้เราไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยไปรบกวนการระบบการย่อยอาหารก็ทำไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้แบบรู้สึกร้อนมากเลยอ่ะช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายหน่อยเนาะให้มันเย็นรู้สึกเย็นหน่อยจะได้เหมือนเย็นอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิในร่างกายได้เพราะมันอยู่ตรงก้านสมองนะคะปิดล็อกตายเลยไม่ให้เราทำอะไรนะคะถัดมาอีกชั้นหนึ่งของสมองก็จะเป็นส่วนของความหิวการขับถ่ายนะคะความง่วงนะการรักษาพลังงานนะซึ่งมีความสำคัญแน่น้อยกว่าการเต้นของหัวใจนะคะสมองส่วนนี้เขาเรียกว่า reptilian นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมองของแบบสัตว์เลื้อยคลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ขับเคลื่อนชีวิตของพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายซึ่งมนุษย์ก็มีนะคะสมองในชั้นต่อมาถูกพัฒนาขึ้นตามกาลเวลานะคะก็คือสมองส่วนกลางหรือเรียกว่าลิมบิกนะลิมบิกเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความทรงจำนะคะที่เราฝังใจฝังลึกเนี่ยตั้งแต่เด็กในความทรงจำก็จะถูกเก็บไว้ในสมองส่วนกลางเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการปกป้องตัวเองความต้องการทางเพศอะไรนะคะความรักแบบหลงๆอะไรเงี้ยตรงนี้จะอยู่ในสมองส่วนในนะหรือว่าเขาเรียกว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะจิตใต้สำนึกจะอยู่ในสมองเนี่ยส่วนกลางและสมองส่วนชั้นนอกสุดนะคะเรียกว่า neo cortex นะคะ neo cortex เนี่ยก็จะเป็นชั้นสุดท้ายของในวิวัฒนาการของมนุษย์เลยที่ได้รับการพัฒนาเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยชั้นของมันจะเป็นชั้นของสมองที่มีหน้าที่ในการคิดนะคะวิเคราะห์ขั้นสูงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยนะคะมีเท่านั้นในสัตว์ไม่มีเพราะเป็นสมองที่พัฒนาการถึงขั้นสูงสุดนะสมองส่วนนี้จะทำงานในลักษณะของการวางแผนการยับยั้งชั่งใจนะคะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลจินตนาการอย่างตอนที่นิสิตเรียนกับครูเนี่ยที่ฟังตามเลคเชอร์อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสมองชั้นนอกสุดหรือ neo cortex เนี่ยกำลังทำงานประมวลผลอย่างแบบโอ้โหแบบรวดเร็วเลยเหมือนคอมพิวเตอร์เนาะหลายล้านเครื่องรวมกันนะคะคิดวิเคราะห์ตรงนี้ทีนี้สมองเนี่ยค่ะที่อยู่ลึกมากเท่าไหร่เรายิ่งควบคุมได้ยากนะตรงการสมองเนี่ยการหายใจที่ครูบอกว่าควบคุมไม่ได้เลยอย่างเราไม่อยากอยู่ละอยากจะอยากจะไปละอ่ะหยุดการหายใจทำไม่ได้นะคะส่วนของรับจิเรียนรับจิเรียนเนี่ยไอสมองที่ครูบอกว่าของสัตว์เลื้อยคลานนะคะตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่จะต้องฝึกฝนโอ้ประมาณว่านั่งสมาธิไม่รู้กี่พันชั่วโมงอะค่ะกี่หมื่นชั่วโมงเนี่ยอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบไปควบคุมได้นะคะอย่างเช่นว่าการพักผ่อนอย่างเงี้ยเนาะเขามีเหมือนกับครูจำไม่ได้แล้วเคยอ่านเจอนานมาแล้วนะคะมีเป็นพวกโยคีอะค่ะที่อินเดียไปนอนในโรงศพแล้วก็เอาดินเนี่ยกลบนะคะ30วันน่ะเดือนนึงอะไม่กินไม่อะไรเลยแล้วพอมีอากาศหายใจนิดหน่อยอะแต่ไม่ตายตรงนี้คือสามารถที่จะควบคุมสมองนะคะส่วนรับชิเรียนเนี่ยได้โดยการฝึกฝนเนาะแล้วแต่ว่ามนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้เนาะอย่างพวกการแบบขับถ่ายหรือว่าการพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบนอน8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรของเรานะคะตรงเนี้ยก็คือ
เปลี่ยนได้แต่ต้องการมีการฝึกฝนเนาะทีนี้สมองที่น่าสนใจก็คือส่วนของอารมณ์หรือว่าลิมบิกนะคะแล้วก็มีส่วนของจิตใต้สำนึกตรงนี้ก็ฝึกได้เช่นกันนะแต่ว่าก็จะควบคุมยากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นในของเรื่องความโกรธความกลัวความต้องการต่างๆเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเหมือนธรรมชาติเขาก็แบบว่าสร้างมาให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่าค่อนข้างทำยากเนาะเพราะว่าความฉลาดของมนุษย์เนี่ยค่ะที่อยู่สมองส่วนนอกสุดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความโกรธเนาะจริงๆเขาบอกว่าที่ธรรมชาติสร้างความโกรธเนี่ยก็ดีเพื่อที่จะให้เราเนี่ยปกป้องตัวเราเองเวลาใครมาทำร้ายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรากลัวอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเหมือนกับว่าระวังมากขึ้นนะความกลัวที่ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์กลัวเนี่ยเพื่อมนุษย์ก็จะได้บอกว่ามาตระหนักถึงแล้วก็เหมือนจะมีความรอบคอบนะคะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันสิ่งที่มาทำร้ายชีวิตเราธรรมชาติก็เลยสร้างความกลัวความโกรธอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะซึ่งอยู่ในสมองส่วนนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้แต่ว่าจะต้องใช้การฝึกฝนนะคะทีนี้เนี่ยความรู้สึกอย่างเงี้ยมันควบคุมได้ยากกว่าความคิดนะคะเพราะว่าแล้วเราก็เลยบอกว่าทำไมอารมณ์มันชอบมีชัยชนะอยู่เหนือเหตุผลเพราะมันสมองเนี่ยค่ะส่วนของสมองเนี่ยมันลึกเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้นที่เราควบคุมได้ง่ายสุดก็คือชั้นนอกสุดนะที่ครูบอกว่าถูกสร้างขึ้นมาที่ให้เราคิดวิเคราะห์ตรงเนี้ยทีนี้เวลาที่นิสิตถูกแฟนทิ้งหรือว่าแฟนเราไปมีแฟนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราคิดเป็นเหตุเป็นผลถึงง่ายไงเวลาที่เวลาเพื่อนเราอ่ะมาเห็นเรานั่งร้องไห้ฟูมฟายไม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเวลาโดนแฟนทิ้งเนี่ยบอกเฮ้ยแกลืมไม่เถอะมันเลวจะตายผู้หญิงมันเยอะจะตายแกอย่าไปงี่เง่าเลยใช้สมองคิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเพื่อนนะคะใช้สมองส่วนนอกสุดนี่คิดซึ่งเป็นอะไรที่คิดได้ง่ายนะคะแต่เพื่อนเราอ่ะที่ถูกแฟนทิ้งเนี่ยที่ร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายเนี่ยนะคะอยู่ในหอไม่กินอะไรเงี้ยมีรู้สึกรักรู้สึกว่าปล่อยไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะตรงนี้เป็นสมองส่วนที่ลึกเข้ามาซึ่งควบคุมได้ยากทำอะไรได้ไม่ได้นอกจากว่าจะเปลี่ยนให้ความรู้สึกอ่ะไปเป็นมีสติเขาถึงบอกว่าเวลา เกิดสถานการณ์อะไรให้เรามีสติเนี่ยแหละเป็นเพราะว่าสติเนี่ยอยู่ในสมองส่วนนอกซึ่งเราควบคุมได้แล้วเราคิดได้แล้วเราก็ทำอะไรที่มันเหมือนกับถูกที่ถูกทางอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลไกอันแยบยลที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างนะคะสมองของเราขึ้นมาเนาะแล้วทำให้เรารู้สึก เหมือนกับว่าแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้โดยการที่เรารู้วิธีการทำงานของสมองแล้วก็ชั้นของสมองแต่ละชั้นที่เราเข้าไปควบคุมได้นะคะพอนิสิตมีองค์ความรู้ชุดนี้นิสิตก็จะได้เหมือนกับว่าได้รับคำตอบแล้วว่าเฮ้ยทำไมเวลาที่เราอกหักที่เราแบบว่าเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงบอกตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยลืมเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเป็นสมองมันลึกมาอีกส่วนนึงนะคะถึงควบคุมยากนะแต่ถ้าเราอ่ะใช้มีสติแล้วก็ใช้สมองในส่วนของเหตุผลนะคะเข้ามาเนี่ยที่ถ้าสมมติจำครูสอนได้นะคะเข้ามาทดแทนไอ้ความรู้สึกเนี่ยนะคะของสมองส่วนในนะก็จะทำให้ดีขึ้นโดยการใช้เหตุผลเอาเราออกไปวิ่งไหมเราออกไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้เวลาที่อยู่กับเพื่อนเวลาที่ทำอะไรให้เราแบบลืมนะให้สมองส่วนในความรู้สึกเนี่ยทำงานน้อยลงแต่สมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนนอกทำงานมากขึ้นมันจะทำให้เราเนี่ยหายเจ็บปวดนะคะน้อยลงหรือว่าบรรเทาได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เราจะใช้ไอ้สมองส่วนในที่ความรู้สึกเนี่ย 100% เลยนะคะโอเคเข้าใจเนาะเข้าใจเจตคติในองค์ประกอบของเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะทีนี้ข้อที่3องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในการกระทำนะในการกระทำเนี่ยก็จะเป็นความพร้อมนะคะที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของสถานการณ์ต่างๆนะคะในทางใดทางหนึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นความพร้อมในด้านการสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าทำลายล้างก็ขึ้นอยู่กับความคิดในเรื่องนั้นๆความรู้สึกในเรื่องนั้นๆนะคะแล้วก็เป็นทิศทางหรือว่าแนวโน้มที่พร้อมที่จะกระโดดเข้ามาเกิดการกระทำอะไรนะคะ
เหมือนกับอย่างอย่างเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยนะคะเรามีความรู้ความคิดอะไรความเชื่อมั่นหรือว่าได้ข้อมูลอะไรใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะมีเจตคตินะคะต่อการเมืองในเรื่องนั้นทิศทางหนึ่งนะคะแล้วเราก็เกิดความรู้สึกใช่ไหมพอเราได้มีความคิดมีความเชื่ออะไรอ่ะเราก็จะเกิดว่าชอบไม่ชอบเนาะนะคะซึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงยากมากกว่าความคิดละแล้วพอมาเป็นความรู้สึกปุ๊บเราก็พร้อมที่จะกระโจนไปทำพฤติกรรมต่างๆนะคะไปให้การสนับสนุนหรือว่าในการต่อต้านหรือเวลาใครคิดอะไรอย่างเงี้ยใครพูดอะไรขึ้นมาถ้าไม่ตรงกับความคิดหรือความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแบบปะทะทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสามองค์ประกอบของเจตคตินะคะที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาของมนุษย์ทฤษฎีในการก่อตั้งเจตคตินะคะนี้เจตคติเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนะโดยกำเนิดแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เรามีประสบการณ์ต่างๆแล้วนะคะเกิดจากการเรียนรู้การเรียนแบบแล้วก็เกิดจากการเสริมแรงนะถ้านิสิตจำได้ที่ครูเคยสอนไปแล้วเนาะของวสานของพาลอฟอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการปล่อยกระต่ายจำได้ไหมคะปล่อยกระต่ายขาวแล้วก็เคาะโต๊ะแล้วทีนี้พอเคาะโต๊ะอ่ะนะแล้วเด็กร้องให้แบบโอ้โหทำบ่อยๆเพราะตอนหลังอ่ะไม่เคาะโต๊ะละปล่อยกระต่ายขาวอย่างเดียวเอาเบิร์ตก็ร้องไห้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขนะแล้วก็การเสริมแรงทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการทฤษฎีในการก่อตั้งเจตคติเนี่ยนะคะก็จะใช้หลักการเรียนรู้นะทีนี้มันก็จะมีข้อสรุปนะคะก็คือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งอ่ะจะต้องมีเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกวางเงื่อนไขหรือว่าถูกนำไปเกี่ยวข้องกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะแล้วที่เขาจะต้องมีประสบการณ์เดิมหรือมีเจตคติเดิมก่อนแล้วสมองถึงจะเชื่อมนะคะทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเนาะอย่างที่ครูบอกเรื่องกระต่ายขาวเนาะเหมือนกับเราเคยแบบว่าสมมติว่าเราซื้อของให้เพื่อนเนาะแล้วเราสู่โอ้ยเพื่อนอะชอบมากเลยสมมติว่าเราซื้อแบบดอกลิลลี่ไปให้เพื่อนเนี่ยจัดช่อไปให้ปรากฏเราเพื่อนแพ้เกสรดอกลิลลี่อย่างเงี้ยเราก็จะจำไว้ละอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการวางเงื่อนไขละรู้ว่าเพื่อนแพ้เกสรดอกลิลลี่ครั้งต่อไปเราก็จะให้เป็นดอกกุหลาบนะคะหรือว่าเป็นดอกไม้อื่นๆไปอันนี้ค่ะก็คือมันจะต้องมีประสบการณ์เดิมนะคะแล้วก็เราก็เลยมีเจตคติใหม่เนาะต่อการให้ของเพื่อนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็จะมีงานวิจัยของพาลอฟนะคะที่แบบทดลองกับสุนัขอ่ะก็คือเขาก็เหมือนกับว่าเอาผงเนื้อนะคะไปให้สุนัขเนี่ยได้กินเนาะแล้วทีนี้ก็จะสั่นกระดิ่งกิ้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 งอย่างเงี้ยค่ะนิสิตทีนี้พอตอนหลังเนี่ยก็จะไม่มีผงเนื้อละไม่มีเนื้อไปให้สุนัขหรือว่าไปให้หมากินละนะคะก็จะมีการสั่นกระดิ่งปรากฏว่าน้ำลายเนาะน้ำลายของน้องหมาเนี่ยโอ้โหบอกว่าไหลเลยคืออยากจะกินมากอะพอดินแค่เสียงกระดิ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการวางเงื่อนไขนะคะอาหารเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้วางเงื่อนไขนะแต่กระดิ่งเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนะคะก็เวลาพอสั่นกระดิ่งเสร็จเนี่ยเป็นเงื่อนไขละหมาก็น้ำลายไหลอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเนาะแกคิดว่านิสิตน่าจะพอจำได้หรือว่าเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามได้เนาะในเรื่องของรูปแบบการวางเงื่อนไขนะทีนี้การก่อตั้งเจตคติเนี่ยนะคะโดยการวางเงื่อนไขหรือว่าการที่มีแรงเสริมเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันเนาะวิธีแรกก็คือการเรียนรู้เจตคติโดยการโยงความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะโยงกับเหมือนกับเรื่องอัลเบิร์ตนะคะโยงระหว่างเด็กชายอัลเบิร์ตกับกระต่ายขาวกับอาหารเนี่ยพอเวลามันสัมพันธ์กันตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมออกมาอย่างเด็กชายอัลเบิร์ตพอเห็นกระต่ายขาวก็ร้องไห้จ้าอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นในการที่โยงเรื่องความสัมพันธ์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยงานโฆษณาเนี่ยชอบเอามาอย่างตอนที่ครูเรียนนะคะทำโฆษณาเนี่ยเขาก็บอกว่าหลักการเนาะเหมือนสินค้าสมมุติว่าสินค้าเราเป็นอะไรดีล่ะเป็น
เป็นอาหารเสริมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาหารเสริมของเราเนี่ยมีแพ็กเกจเนี่ยซึ่งเป็นถุงสีส้มเพราะฉะนั้นในงานโฆษณาเราอ่ะจะต้องใช้สีส้มเป็นหลักเลยนะคะที่สมมติว่าเป็นโฆษณาทางทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่คนเนี่ยก็จับคู่ระหว่างสีนะคะจะจำจดจำสินค้าได้เนาะว่าเอาสีส้มเนี่ยนะคะมาคู่กับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานวิจัยมากมายนะคะที่พยายามที่จะโยงเงื่อนไขของความสัมพันธ์ด้วยกันแต่นักจิตวิทยาคนก็บอกว่าไม่หรอกมันไม่จำเป็นเหมือนที่ครูเคยสอนอ่ะอันนี้อัลเบิร์ตเนี่ยพอเห็นกระต่ายใช่ไหมคะก็อาจจะร้องเนาะแต่ถ้าเป็นเด็กชายปีเตอร์อ่ะเนาะตกโต๊ะถ้าตายอะไรเงี้ยปล่อยกระต่ายขาวเด็กชายปีเตอร์ก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกระต่ายขาวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ร้องไห้เนาะเวลาปล่อยกระต่ายขาวออกมาซึ่งมันก็มีเหมือนทฤษฎีมาคัดค้านกันนะคะอันที่สองการเรียนรู้เจตคติโดยอาศัยหลักของผลกรรมนะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราทำผลกรรมอะไรในอดีตที่ดีนะเราก็จะทำสิ่งนั้นซ้ำๆเหมือนกับว่าเราตั้งใจเรียนแล้วพ่อแม่เนี่ยให้รางวัลเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยอยากที่จะเรียนหนังสือหรือว่าเวลาที่แบบเด็กๆเนี่ยทำกันบ้านไปแล้วครูให้ดาวอะไรเงี้ยนะเด็กก็จะเป็นเหมือนกับแรงเสริมนะคะก็จะเป็นเหมือนผลกรรมที่ดีก็จะทำตัวนั้นเนี่ยซ้ำๆอีกนะเหมือนกับมีคาคูสตาฟจุงอะค่ะที่เคยบอกว่าพอไปโรงเรียนนะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วปรากฏว่าเวลาที่จุงเนี่ยเขียนนะคะเขียนบทความเอเซ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขียนมาดีๆจนแบบอาจารย์คือเขาเป็นจีเนียสตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เหมือนกับนิสิตก็คงได้ยินเนาะจุงอะนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าทางสายของสำนักของฟรอยด์อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เชื่อในเรื่องจิตใต้สำนึกนะคะแล้วเสร็จปรากฏว่าพอเขียนปุ๊บอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยจุงอะเหมือนกับไปล่อพวกกวีล่อแบบเชกสเปียร์เซบาสเตียนอะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะว่าถูกอาจารย์แบบว่าไม่เชื่อนะคะอาจารย์บอกมาจุงเธอมานั่งเขียนต่อหน้าครูเลยเนี่ยจุงก็นั่งเขียนแบบว่าเหมือนเขียนเรียงความมาอะไรเงี้ยก็ยังใช้ภาษาสวยหรือว่าความคิดเฉียบคมเกินกว่าแบบว่าเด็กคนอื่นๆเนี่ยอาจารย์บอกว่านี่เธอไปจำมาแน่เลยไม่ใช่เขียนออกมาเองอะไรเงี้ยจุงก็เลยแบบไม่อยากไปโรงเรียนแล้วพอมีวันหนึ่งนะคะเพื่อนมาชนแบบหัวเขากระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลบไปก็ไม่ต้องไปโรงเรียนพอตอนเช้าเนี่ยตื่นมาพอพ่อแม่ปลุกว่าป้ายจุงไปเรียนหนังสือถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วเขาก็จะแบบล้มผึ่งสลบไปเลยทันทีอะไรเงี้ยนะก็เป็นกระบวนการแบบทำงานนะคะอันนี้เป็นเหมือนเรื่องผลกรรมอ่ะที่เขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเคยทำแบบเนี้ยเคยถ้าสมมติว่าเป็นลมสลบไปเงี้ยไม่ต้องไปโรงเรียนเขาก็จะเหมือนกับสมองเมมโมรีแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ไปสั่งตรงไอ้จิตใต้สำนึกอะค่ะว่าพอจะไปโรงเรียนละได้ยินคำนี้ปุ๊บก็จะล้มไปทันทีนะคะตรงนี้นะก็จะเป็นเรื่องการทำงานของผลกรรมนะคะทีนี้เป็นการอันที่สามคือการเรียนรู้เจตคติโดยการสังเกตจากตัวแบบนะคะตรงนี้เขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราศรัทธาบุคคลเนาะเลื่อมใสแล้วเราชื่นชอบนะนักแสดงเหมือนแบบแบบนิสิตเนี่ยชอบนักแสดงเกาหลีดาราคนไหนอะไรเงี้ยเวลาที่เขาใช้ของอะไรแล้วก็อยากจะใช้ตามอย่างของครูชอบไอยูอะไรเงี้ยครูรู้สึกแบบไอยูแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาแต่งตัวอะไรแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นเด็กนะเราก็อยากกลับไปแต่งกับเขาอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวแบบที่มีผลต่อพฤติกรรมของเราซึ่งเขาบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องอาศัยตัวแบบเพราะว่าประสบการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้หมดเพราะชีวิตมนุษย์เนี่ยสั้นนะไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะช็อตคัทเนี่ยทางลัดคือดูตัวแบบหรือดูคนอื่นเขาประสบความสำเร็จยังไงเราทำตามนะคะแต่ว่าประสบการณ์เขาทำอย่างนี้ไม่ดีติดการพนันไม่ดีเห็นทางหายนะและเราก็ไม่เข้าบ่อนหรือไม่เล่นการพนันออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่เข้าไปแบบติดกับเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นการสังเกตจากตัวแบบนะคะ อะไรดีไม่ดีเราก็รู้แล้วเราก็ทำตามนะคะทีนี้เรามาดูทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อกี้เป็นทฤษฎีการก่อตั้งนะคะเจตคติทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงก็น่าสนใจค่ะ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะคะตัวแรกก็คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยใช้การสื่อความหมายนะอันนี้ก็จะมีคณะของกลุ่มนักจิตวิทยานะคะแห่งมหาวิทยาลัยเยลเนาะก็ได้ทำการทดลองนะคะคาวโรบแลนด์นะเขาพยายามที่จะศึกษานะคะว่าเจตคติเนี่ยเนาะเน้นองค์ประกอบในด้านความรู้อารมณ์นะคะว่ามีส่วนในการช่วยเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือไม่เนาะโดยเฉพาะทางด้านความรู้สึกอารมณ์อะนะคะแล้วในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะ มันจะมีความคิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันเหมือนเป็นแบบเซตเดียวกันนะคะความรู้สึกอารมณ์แล้วก็ความคิดนะมันจะไปแบบพร้อมกันเนาะเหมือนที่ครูบอกนะคะว่าเราคิดอะไรพอความคิดเกิดเนี่ยเราก็จะเกิดการพูดกับตัวเองนะคะพอพูดกับตัวเองก็จะเกิดความรู้สึกเนาะชอบไม่ชอบโกรธเกลียดกลัวรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แสดงออกมาเป็นอารมณ์นะมันก็จะไปด้วยกันนะคะในทิศทางเดียวกันทีนี้ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเจตคติเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าสารการกำเนิดของสารนะคะแล้วก็มีตัวสารคือ message นะคะแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารหรือว่า channel เนาะแล้วก็มีผู้รับสารนะคะทีนี้องค์ประกอบเนี่ยค่ะใช้ตัวเดียวกับพวกที่เรียนนิเทศศาสตร์เลยเนาะพวกเรียนสื่อสารเนี่ยก็จะตัวเดียวกันเลยแหล่งสารสารผู้รับสารแล้วก็ช่องทางทีนี้กระบวนการภายใต้บุคคลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความใส่ใจนะคะความเข้าใจการยอมรับแล้วก็การจดจำของสารที่ส่งมานะคะกระบวนการภายในบุคคลเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนความเชื่อหรือเจตคตินะคะเมื่อเปลี่ยนความเชื่อหรือเจตคติแล้วก็จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมนะทีนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยการสื่อความหมายนะคะก็เดี๋ยวครูจะอธิบายไปแต่ละขั้นตอนเลยเนาะอันที่หนึ่งเนี่ยคือสร้างความใส่ใจนะคะทีนี้จะต้องให้ผู้รับสารนี่ใส่ใจก่อนถ้าเหมือนกับเวลาครูพูดอย่างเงี้ยแล้วนิสิตแบบเมินหรือว่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วว่านอนหลับอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ใจสารที่ครูส่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดความเข้าใจการยอมรับแล้วการจดจำต่อมานะคะแล้วพวกที่เอาจิตวิทยาเนี่ยไปใช้นะในงานโฆษณาในการโน้มน้าวใจคนเป็นเซลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้ในหลายมิติเลยนะในการในชีวิตประจำวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโฆษณาเนาะเขามีชื่อดิจิเตอร์นะคะดิจิเตอร์เนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยในการที่นำจิตวิทยาในศาสตร์ของด้านการเปลี่ยนแปลงเจตคติเนี่ยไปใช้กับงานโฆษณาเพื่อให้เกิดการประสบความสำเร็จนะคะทำให้ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ย เยอะขึ้นเนาะแล้วเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นแบบพ่อมดในวงการโฆษณาเลยนะคะเขาใช้หลายทฤษฎีค่ะเขาใช้ของจิตวิทยาของฟรอยด์ด้วยที่บอกว่าคนเรามีความต้องการนะคะมีเหมือนกับว่าอยากจะให้คนอื่นเนี่ยมองว่าเราเป็นคนสวยคนหล่อนะเป็นคนมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เอาของฟรอยด์มาใช้แล้วเขาก็ใช้ในเรื่องของการที่เหมือนให้คนฉุกคิดหรือว่าเหมือนกับว่าตีโจทย์แตกค่ะว่าเฮ้ยคนต้องแบบพอปล่อยโฆษณานี่คนจะต้องหันมาแบบใส่ใจเลยหรือใช้ในความแปลความคิดสร้างสรรค์นะคะอย่างเขาได้งานสินค้าตัวสบู่ยี่ห้อไอเวอรี่นะเราก็เคยได้ยินนะเมืองไทยก็มีขายนะคะตอนนั้นไอเวอรี่ก็ยังแบบขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาแบบว่าพลิกผันเลยในวงการในการวางแผนโฆษณาเนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าเผื่อเขาปล่อยสปอตโฆษณาไปเนี่ยคนเนี่ยจะหันมานิยมใช้สบู่ยี่ห้อนี้กันมากเลยนะเพราะว่าเขาอะไม่ใช่ว่าเหมือนกับยังไงล่ะคะโยงเนาะโยงเอาจิตวิทยาเนี่ยในเชิงลึกมาใช้เลยเขาบอกว่าการอาบน้ำเนี่ยความคิดของเขาอะนะคะว่าไม่ใช่แค่แบบว่าชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องเหมือนกับว่าพอได้กินสบู่นี้นะคะเห็นผลิตภัณฑ์อันนี้ที่มีอยู่ในห้องน้ำอะจะทำให้รู้สึกถึงความสบายใจปลอดโปร่งเหมือนกับว่าล้างจิตใจไปด้วยอะว่าทำผิดทำบาปทำอะไรมาอย่างเงี้ยความรู้สึกผิดในใจก็จะออกชำระล้างไปด้วยจากการใช้สบู่ยี่ห้อนี้
นะคะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีแคมเปญออกมาว่าการใช้สบู่ไอเวอรี่เนี่ยล้างเรื่องปวดหัวของคุณทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เหมือนกับว่าใช้สบู่นี้อาบน้ำในเช้าวันใหม่ก็จะเป็นบอกวันที่คุณโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะโยงการอาบน้ำเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันเนาะว่าตอนนั้นเขาได้กำไรแบบมากมายเป็นเงินมหาศาลเลยเพราะว่าสบู่ขายดิบขายดีเพราะแต่ก่อนสบู่ก็แบบชำระล้างร่างกายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกลิ่นหอมสดชื่นทำความสะอาดที่แบบว่าหมดจดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้เขาก็จะมาโยงกับจิตใจทำให้คนนี้หันมาใส่ใจก่อนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเจตคติให้มาใช้สบู่ยี่ห้อเขานะคะขั้นที่สองก็คือเป็นขั้นทำความเข้าใจนะในการที่เราจะโน้มน้าวใจใครหรือจะให้ใครเปลี่ยนแปลงทัศนคติเนี่ยจะต้องทำให้เขาเข้าใจก่อนนะคะถ้าสมมติว่าไม่เกิดความเข้าใจอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่เกิดการยอมรับคือคนเราจะยอมรับอะไรอ่ะเราเหมือนกับเราจะต้องแบบใส่ใจในเนื้อหาก่อนแล้วเข้าใจนะคะถึงจะเกิดการยอมรับได้ขั้นที่สองคือการทำความเข้าใจนะคะก็จะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากก็คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะนะคะอาจจะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่2หรือระเบิดนิวเคลียร์หรือปรมาณูนะถ้าเผื่อไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนนั้นน่ะประธานาธิบดีโรสเวลล์นะคะของอเมริกาก็ยังไม่มีแนวคิดเลยว่าจะทำระเบิดปรมาณูนะคะทีนี้เนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยของประธานาธิบดีเนี่ยก็พูดกับประธานาธิบดีว่าประเทศของเราเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับการค้นคว้าระเบิดปรมาณูนะคะให้เสร็จก่อนประเทศเยอรมนีแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่สนใจไงคือเขาไม่มีความแบบใส่ใจนะว่าจะทำระเบิดเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องทำระเบิดด้วยในเมื่อประสิทธิภาพในการทางทหารเนี่ยยังไงเนี่ยประธานาธิบดีมองว่ายังไงก็ต้องชนะเยอรมันนะคะทีนี้แต่ว่าทางที่ปรึกษาเนี่ยมองว่าเราอาจจะแบบมีสิทธิ์สูงนะที่จะแพ้สงครามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยนำพวกบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะที่ทำพวกฟิวชั่นหรืออะไรจากยูเรเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะทำระเบิดปรมาณูเนี่ยอยากจะพามาพบประธานาธิบดีแต่ประธานาธิบดีก็บอกว่าไม่ต้องพูดเลยมันเร็วไปเรื่องนี้นะไม่สนใจนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าที่ปรึกษาเขาก็แบบไปนำมาหมดแล้วอะพวกนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงอะนะคะแบบเดินทางมาที่อเมริกาเนาะมาเพื่อจะทำเนี่ยยูเรเนียมเนี่ยระเบิดปรมาณูเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เหมือนกับที่ปรึกษาก็จะเสียหน้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทางฮิตเลอร์ก็กำลังวิจัยค้นคว้าระเบิดปรมาณูอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้อย่างนี้ค่ะต้องให้ประธานาธิบดีเนี่ยใส่ใจก่อนเนาะก็ช่วงที่นั่งทานข้าวตอนเช้านะคะที่ปรึกษาก็เลยพูดกับประธานาธิบดีว่าคือเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ประธานาธิบดีบอกเลยบอกว่าถ้าคุณมีความเห็นอะไรในเรื่องนี้อย่าพูดนะมันจะทำให้แบบทานข้าวแบบไม่อร่อยนะทานอาหารเช้าเราไม่อร่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ไม่พูดเรื่องนี้ที่ปรึกษาก็เลยตายแล้วอุตส่าห์ที่จะมาจะพูดเรื่องนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับท่านอย่างนั้นก็เราก็มาเล่านิทานประวัติศาสตร์สนุกๆดีกว่าไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องระเบิดปรมาณูอะไรเงี้ยทีนี้ประธานในพิธีก็เลยผ่อนคลายสบายใจไงดีละไม่พูดเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฟังแบบนิทานสนุกสนุกอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าช่วงสงครามที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยทำสงครามกันตอนนั้นนโปเลียนเนี่ยนะคะได้ทำสงครามในภาคพื้นดินเนี่ยโอ้โหแบบว่าชนะทั่วแผ่นดินทวีปยุโรปเลยแต่ทางน้ำเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วตอนนั้นน่ะก็มีคนบอกทางนโปเลียนละบอกฝรั่งเศสแล้วบอกว่าเป็นคนอเมริกันนะก็บอกว่าเนี่ยท่านน่ะควรจะเปลี่ยนเนี่ยเสากระโดงเรือเนี่ยให้เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำให้เปลี่ยนแบบเรือไม้หรือใช้กันแผ่นกระดานไม้เลยให้เปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กเลยจึงจะเอาชนะเกาะอังกฤษได้แต่ตอนนั้นนโปเลียนเขาไม่เชื่อไงคะเขาก็บอกเฮ้ยเรือรบไม่มีเรือใบอ่ะ
มันก็จะไม่สามารถแล่นเรือได้ถ้าไม่มีใบอ่ะความที่แบบเหมือนกับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือก็ทําอะไรที่แบบทํามาแล้วทําซ้ําๆซ้ําๆอยู่งั้นนะคะไม่เชื่อน้องนึกไม่ออกไงนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าเป็นเรือแผ่นเหล็กจะเป็นยังไงอ่ะนักเรียนบอกว่าถ้าเปลี่ยนแผ่นไม้เป็นแผ่นเหล็กเรือก็จมสิเพราะเหล็กมันหนักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือความที่แบบไม่รู้เรียนนวัตกรรมตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็แบบเหมือนหัวเราะเยาะแบบนโปเลียนอะไรเป็นความคิดของคนอเมริกันที่แบบว่าไปขำเขาอ่ะเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากที่แบบว่านโปเลียนไปคิดอย่างนั้นคือมันเป็นการเปรียบเทียบงานเหมือนกับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีลอสเวลก็เหมือนกับอยู่ในสถานะเดียวกันกับนักโปเลียนอ่ะที่อีกหน่อยเนี่ยคนทั้งโลกอาจจะบอกหัวเราะเยาะได้ถ้าไม่ใช้ระเบิดปรมาณูอะไรเงี้ยประธานาธิบดีลอสเวลก็เลยนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็มองไปทางที่ปรึกษาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยังไงก็ไปเชิญนะคะคนที่มีความรู้ทางด้านระเบิดปรมาณูอ่ะก็เหมือนจะเซ็นอนุมัติให้ทำระเบิดปรมาณูนะคะอันเนี้ยก็คือว่าต้องให้เขาใส่ใจก่อนเนาะเดี๋ยวจะเล่าแบบนิทานประวัติศาสตร์ให้ฟังนะให้เขาหันมาสนใจก่อนที่จะเปิดรับใช่ไหมคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเจตคติแล้วเราแบบเหมือนกับประธานาธิบดีเขาก็ตั้งปักธงเอาไว้แบบชัดเจนมากนะคะก็เหมือนกับว่าก่อแบบกำแพงเลยว่าจะไม่ฟังเรื่องนี้เนาะพอเขาหันมาใส่ใจเสร็จปุ๊บก็เกิดความเข้าใจแล้วอ๋อเนี่ยตัวเราเนี่ยนะเหมือนกับนโปเลียนที่คิดว่าแผ่นเหล็กเนี่ยจะจมน้ำใช่ไหมคะว่าเรือมันรับน้ำหนักไม่ได้อย่างเงี้ยเกิดความเข้าใจทีนี้มาถึงขั้นที่3เลยค่ะก็คือเป็นขั้นการยอมรับพอรู้ละว่าเขาผู้พูดเนี่ยมีความปรารถนาอะไรนะคะที่จะส่งสารให้เราแล้วก็เหมือนกับสารนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพด้วยนะคะมีความเข้าใจแล้วก็เกิดการยอมรับนำไปสู่ขั้นที่4คือขั้นจดจำก็จำละนะคะแต่ถ้าไม่เปิดใจเลยไม่มีความใส่ใจไม่เข้าใจยอมรับเนี่ยไอ้ขั้นจดจำเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะพอมีขั้นจดจำเกิดขึ้นมันก็เหมือนมีแนวโน้มสู่การกระทำเนาะเหมือนประธานาธิบดีเนี่ยที่จะทำระเบิดปรมาณูออกมาใช้กำจัดเยอรมันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็ต้องมีผู้ส่งสารที่น่าเชื่อถือเหมือนที่ปรึกษาเห็นไหมคะในตัวผู้ส่งสารเองอ่ะนะก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆนะคะอันที่หนึ่งก็คือจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเผื่อสมมติว่าแบบครูมาสอนเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเจตคติอย่างเงี้ยนิสิตก็มีความเชื่อถือครูในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าให้เหมือนกับน้องเอาใครเดียประมาณน้องป.1 ป.2มาพูดเรื่องนี้ใช่ไหมนิสิตก็รู้สึกว่าแบบไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนิสิตก็จะไม่เปิดใจนะก็จะไม่มีการใส่ใจนะคะแล้วก็ไม่มีการจดจำสารเข้ามานะอันที่2คือผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องเปลี่ยนความเห็นของผู้ฟังนะคะถ้าสมมติว่าผู้ฟังเนี่ยมีทัศนะหรือว่าเจตคติเดิมเนี่ยร่วมกับผู้ฟังอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องประธานาธิบดีอะเนาะตอนแรกเนี่ยพอแบบไม่เชื่อแต่ว่ามีทัศนะตัวเก่าในเรื่องของนโปเลียนอะที่คนอเมริกันไปเหมือนกับว่าไปขำหรือว่าไปบอกว่านโปเลียนแบบไร้สาระในเรื่องที่ว่าใช้เรือใบไม่ยอมเปลี่ยนเป็นใช้แบบเรือแบบที่เป็นเหล็กกล้าอะไรในสมัยนั้นอะอันเนี้ยประธานาธิบดีเขามีองค์ความรู้ชุดนี้อยู่มีทัศนะเรื่องนี้อยู่เห็นไหมคะก็เลยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่มีทัศนะร่วมกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงยากนะคะอันที่3คือคุณลักษณะบางอย่างของผู้ส่งสารเนาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนั้นนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ปรึกษานะคะก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องระเบิดปรมาณูนะคะมีเขาก็จะไม่พูดเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีคุณลักษณะบางอย่างนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความแต่ว่าด้วยความปรารถนาดีเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้เกิดการยอมรับได้นะดีกว่าคนที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อความเลยสมมติว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอย่างเงี้ยแบบประธานาธิบดีก็ตั้งธงแล้วถ้าไอ้พวกนักฟิสิกส์เดินเข้ามาเลยใช่ไหมคะนักฟิสิกส์ที่จะทำระเบิดปรมาณูเดินเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เปิดใจละแต่นี่เป็นที่ปรึกษาซึ่ง
ไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องแต่ว่าเขาฉลาดในการที่จะโยนนิทานประวัติศาสตร์เข้ามาทำให้เปิดใจได้ง่ายนะคะผู้สงสารเนี่ยบางทีที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวผู้รับอ่ะตั้งธงไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนั้นนะอันที่สองเนี่ยสารและวิธีการเสนอสารนะคะถ้าผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกสนิทสนมอ่ะนะก็จะทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนสารได้เนาะอย่างมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งอะนะคะที่เขาก็เหมือนกับจะขายบัตรนะขายบัตรแบบอเมริกันฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ทำเป็นเหมือนว่ามาสองมีสองคนเนาะที่มาคนแรกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าเอาโค้กมาให้เพื่อนที่แบบว่าแบบไม่รู้จักกันนะเพื่อจะมาขายบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะพอกินไปแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีไมตรีต่อกันนะพอจะขายบัตรก็ขายได้ง่ายแต่คนนึงอ่ะมาขายเลยไม่ได้ให้แบบส่งโค้กมาให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ซื้อเพราะไม่รู้สึกถึงความเป็นสนิทสนมหรือว่าการให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับปัจจัยหนึ่งนะคะที่มีอิทธิพลเนาะอันที่สองก็คือเมื่อผู้รับสารเนี่ยเริ่มไม่เห็นด้วยกับผู้ส่งสารนะแล้วก็เหมือนกับเขาก็รู้ทางเลือกอื่นอยู่เนี่ยนะคะผู้เสนอสารเนี่ยควรจะเสนอทั้งสองด้านอย่าไปเสนอว่าด้านเดียวเนาะอย่างสมมติว่าเราจะไปขายประกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้รับสารรู้สึกว่าโอ้โหแบบประกันเนี่ยแบบแพงเบี้ยประกันก็ไม่ดีสมมติว่าเป็นประกันอะไรดีล่ะประกันต่อการที่จะเป็นเกษียณเงินเกษียณอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงถ้าสมมติว่าเราจะไปขายประกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนกับมีทางเลือกเขาก็จะไปซื้อประกันตัวอื่นก็ได้ประกันอุบัติเหตุแล้วว่าเป็นประกันที่ไม่ต้องบอกโอ้โหลองเทอมขนาดว่าหลังเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้ข้อมูลทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ให้เขาไปชั่งน้ำหนักดูตรงนี้เขาบอกว่าจะง่ายมากกว่าที่จะให้ข้อมูลถึงด้านเดียวว่าแบบเหมือนดันทุรังไปเลยว่าประกันแบบเกษียณน่ะดีกว่าทุกประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะต้องให้ทางเลือกนะให้ผู้รับสารเนี่ยเป็นคนที่จะเลือกเองนะว่าจะต้องการอะไรที่คุ้มที่สุดนะคะอันที่3ผู้ส่งสารที่รู้จักสรุปในตอนท้ายเนี่ยจะทำให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนเจตคติได้ดีกว่าให้ผู้สงสารไปสรุปเอาเองนะคะอันนี้ก็เป็นcommon sense ง่ายๆเนาะสมมติเวลาที่เราแบบสรุปเป็ดเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่าความเข้าใจแล้วก็การยอมรับนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ง่ายเนาะอันที่4ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะสารเนี่ยที่เขียนโดยใช้ถ้อยคำแสดงอารมณ์เนี่ยจะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ดีกว่าสารที่แสดงต่อข้อเท็จจริงอันนี้ก็มีงานวิจัยในอเมริกานะคะ เป็นว่ามีนักศึกษาชายกลุ่มนึงอ่ะที่ต่อต้านนะในการที่ออกไปรบที่จะไปเป็นทหารเนี่ยช่วยอเมริการบนะคะเวลาที่เกิดศึกสงครามอะไรเงี้ยทีนี้อาจารย์เขาก็เลยให้นักศึกษานะทั้งห้องเลยนะคะเขียนเรียงความในเรื่องของความรักชาติในการที่เป็นทหารแล้วก็อยากจะออกไปรบอะไรเงี้ยให้ทำเป็นแบบเหมือนกับเรียงความทำเป็นเปเปอร์มาส่งเงี้ยทีนี้ทหารเอ้ยไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยเขาก็เลยต้องไปศึกษาเรื่องของทหารใช่ไหมคะว่าที่ผ่านมาอเมริกามีการสร้างชาติยังไงมีการรบที่ไหนบ้างถึงจะเอามาทำรายงานได้ใช่ไหมทีนี้พอทำไปทำมาปุ๊บอินนิสิตอินเสร็จปุ๊บปรากฏว่าจากการที่บอกว่าเกลียดการไปเกณฑ์ทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอส่งรายงานฉบับนี้เสร็จปุ๊บก็ไปสมัครเลยที่อยากจะเป็นเป็นทหารเกณฑ์หรือว่าอยากจะไปช่วยรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปลงชื่อไว้เลยอันนี้เขาก็บอกว่าเห็นอิทธิพลนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องให้ไปมีส่วนร่วมแล้วก็จะต้องให้เขาเนี่ยใช้เหมือนอารมณ์อะค่ะในการที่แบบว่าอยากจะเป็นทหารเนี่ยรู้สึกว่ารักชาติขึ้นมาโดยการไปอ่านประวัติศาสตร์นะอ่านแบบว่าอะไรที่มันแบบว่าสร้างให้เกิดความรักชาติเนี่ยเป็นอารมณ์แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปแบบว่าให้ไปเป็นทหารเลยอะไรเงี้ยให้ข้อที่จริงไปว่าจะต้องรบอย่างนี้อย่างนี้ทำอะไรบ้างกฎเกณฑ์ของทหารเนี่ยก็จะปฏิเสธแต่พอรู้ว่า
มีอารมณ์ของความรักชาติอย่างเงี้ยก็จะทำให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะแล้วเขาก็บอกอันที่5คือสารประเภทที่กระตุ้นให้เกิดความกลัวนะอย่างเช่นรูปอะไรที่แบบว่าขยักขยั่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเช่นแบบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคนติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคอมมอนเซนส์ธรรมดาเนาะเวลาที่เราเห็นรูปอะไรน่ากลัวอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนกับว่าเกิดการแบบต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเขาถึงบอกว่าไอ้ซองบุหรี่ที่ให้เห็นแบบรูปที่แบบคนสูบบุหรี่แล้วก็น่าเกลียดยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะทำให้เกิดการต่อต้านได้นะโอเคอันที่6ก็คือผู้รับสารเนี่ยจะรู้ล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกลี้ยกล่อมได้ยากและเกิดการต่อต้านนะคะเหมือนกับประธานาธิบดีเมื่อกี้เนาะก็จะต่อต้านว่าถ้าจะพูดเรื่องระเบิดปรมาณูเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะรู้ว่าจะมาเกลี้ยกล่อมอะไรเงี้ยก็เลยพูดเรื่องอื่นเลยแล้วก็ให้เหมือนเมตาฟอร์ให้การอุปมาอุปไมยอ่ะให้เขาคิดได้เองนะคะอันที่3ก็คือผู้รับสารตัวผู้รับสารเองเนี่ยอันที่1นะคะผู้รับสารเนี่ยมักจะเลือกรับเฉพาะที่สอดคล้องกับจุดยืนของตัวเองนะอันนี้ก็ทั่วไปเพราะเราเวลาที่จะเชื่ออะไรมันก็ต้องมีความเชื่อชุดหนึ่งนะคะเหมือนที่ครูบอกว่าอยากจะให้แบบนิสิตเนี่ยเปลี่ยนเป็นมองโลกในแง่ดีคิดอะไรในด้านบวกอย่างเงี้ยนะคะถ้านิสิตที่ปกติเนี่ยคิดอะไรในแง่ดีนะคะมองโลกในโลกสวยอยู่แล้วมองอะไรในด้านบวกอยู่แล้วอันเนี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสารครูได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าแบบปกติก็จะแบบว่าซึมเศร้าคิดลบอะไรอย่างเงี้ยนิสิตก็สามารถที่จะได้องค์ความรู้ที่ไปเปลี่ยนแปลงได้เนาะที่มันจะไปเชื่อมโยงกับสารเคมีในสมองของนิสิตเปลี่ยนยีนเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของนิสิตได้เลยนะคะแล้วก็ส่งต่อไปให้ลูกหลานเนี่ยมีความคิดที่ดีได้ด้วยนะคะอันที่2ก็คือบุคลิกภาพของผู้รับนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความคิดได้ง่ายอย่างคนที่นับถือตัวเองต่ำเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนใจหรือว่าจุดยืนได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆทั่วไปนะคะอันที่3ระดับสติปัญญาของผู้รับสารนะคะจะต้องเป็นตัวกำหนดชนิดของสารเนาะอย่างเช่นถ้าผู้รับสารที่มีสติปัญญาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยนะคะได้โดยใช้แรงจูงใจในด้านของอารมณ์อย่างพวกเนี้ยเป็นหลักในการโฆษณาเลยนะนิสิตสมมุติถ้าเราขายแบบสินค้าพรีเมียมนะคะอย่างสมมุติว่าเราขายเอาไงดีละบ้านมูลค่าแบบ100ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็จำข้อมูลเนี่ยที่ในการนำเสนอนะคะก็จะเสนอความจริงนะที่เหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของความคุ้มค่าอะไรทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอะไรที่เขาคิดนะคะแบบว่าอันเนี้ยจะต้องตัดสินใจซื้อแต่ถ้าผู้รับสารที่สมมติการศึกษาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะจูงใจด้วยอารมณ์นะอย่างเช่นว่าสมมติว่าบ้านเหมือนกันแล้วก็แบบราคาก็ไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยแคมเปญก็อาจจะว่าอยู่แล้วแบบว่ามีความสุขนะในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนกับเกิดการรักใคร่อะไรเงี้ยจูงใจด้วยอารมณ์แต่ถ้าคนที่มีการศึกษาสูงอะไรเงี้ยก็จะต้องให้มูลค่าในด้านของแบบในด้านอื่นที่ไม่ใช่อารมณ์อ่ะเป็นเรื่องการให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ช่องทางนะคะนิสิตช่องทางก็ต้องเลือกนะช่องทางให้เหมาะนะคะกับผู้รับสารนะแล้วก็อันที่สองก็คือสารเนี่ยก็จะต้องมีความซับซ้อนที่เข้าใจได้ง่ายเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของการพูดนะแต่ว่าถ้าเผื่อสารที่มีความซับซ้อนสูงเนี่ยจะอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์นะคะอันที่3ก็คือการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเข้าใจนะคะมักจะเกิดขึ้นกับวิทยุโทรทัศน์ง่ายกว่าสิ่งพิมพ์ก็คือวิทยุโทรทัศน์เนี่ยสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะก็จะทำให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยสารผู้รับสารได้เปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้รับสารได้ง่ายกว่าประเภทสิ่งพิมพ์นะคะทฤษฎีที่2นะคะแนวทางการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยอาศัยแรงจูงใจนะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเกิดการขาดสภาวะสมดุลในความคิดเนี่ยเหมือนกับว่าอีกเรื่องนึงที่เราได้รับมาใหม่เนี่ยเกิดมาขัดกับความเชื่อเดิมของเราเนี่ยเราจะเกิดความเครียดนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราจะต้องรักษาความคิดเดิมที่เรารับเอาไว้ที่เราเชื่อถื
เนาะเพราะพอความคิดใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนละว่าเราจะเลือกความคิดเก่าหรือความคิดใหม่แล้วอะไรเป็นความคิดที่ถูกต้องนะคะทีนี้เนี่ยแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยอาศัยแรงจูงใจเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น 2.1 นะคะก็คือเป็นทฤษฎีการขัดแย้งเนาะขององค์ความคิดนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยานะคะที่ได้ทำการวิจัยแล้วก็เสนอทฤษฎีนะว่ามันจะมีพื้นฐานนะคะขององค์ความรู้ตัวหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขององค์ความคิดของคนเราเนี่ยเราจะทำให้ไม่สบายใจนะคะแล้วบุคคลก็จะพยายามลดความขัดแย้งขององค์ความคิดเนี่ยนะคะแล้วไปแสวงหาความสอดคล้องขององค์ความคิดนะคือจะพยายามหลีกเลี่ยงอะค่ะข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะที่ขัดแย้งกว่าความคิดของเรานะคะอย่างเช่นคนสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็เหมือนกับสอดคล้องก็คือสอดคล้องกับความคิดเดิมว่าเอ้ยแบบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่เนี่ยหอมทำให้สบายใจแต่มีกรณีที่ขัดกันก็คือว่าได้รับข่าวสารว่าบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการขัดกันแล้ว ก็จะทำให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเกิดความเครียดใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะต้องมีเหมือนกับว่าความคิดโต้แย้งไปเลยบอกว่าเออแต่ว่าบางคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นมะเร็งที่ปอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสูบหรือไม่สูบก็ค่าเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเป็นการที่ปลอบใจตัวเองพยายามที่จะหาองค์ความรู้หรือองค์ความคิดนะที่มาสนับสนุนความเชื่อเดิมของตัวเองทำให้การสูบบุหรี่เนี่ยสบายใจนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไปเวลาพอสูบเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเป็นมะเร็งปอดแน่เลยนะสูบเข้าไปเนี่ยอายุสั้นไปอีก10ปีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเกิดความเครียดนะแต่พอเราไปได้องค์ความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าไม่เป็นไรสูบไม่สูบก็ตายเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะสบายใจเนาะนิสิตนึกภาพออกใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการขจัดนะความคิดนะคะก็จะมี3วิธีนะที่ทำให้เราไม่เกิดความเครียดอย่างเงี้ยก็คือวิธีที่1ก็คือว่าลดความสำคัญของส่วนขององค์ความคิดที่เป็นตัวขัดเหมือนที่ครูอธิบายเมื่อกี้ว่าอย่างสูบไม่สูบก็ตายเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนไม่สูบบุหรี่เอาก็เห็นเป็นมะเร็งปอดก็เยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะคนสูบบุหรี่บางคนอายุร้อยกว่าปีก็มีใช่มั้ยไม่เป็นมะเร็งปอดน่ะเนี่ยก็พยายามที่จะหาองค์ความคิดที่มาเป็นตัวขัดนะคะอันที่2ก็คือตัดส่วนขององค์ความคิดที่เป็นตัวขัดไปเลยนะคะเพิกเฉยไปเลยไม่สนใจไปเลยสูบก็สูบไม่ต้องคิดนะคะไม่ต้องคิดถึงโฆษณาหรือว่าข่าวสารอะไรที่มาบอกว่าสูบบุหรี่และเป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยเนาะก็เพิกเฉยไปเลยทำเป็นไม่เคยได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตัดไปเลยอันที่3ก็คือเพิ่มความสำคัญให้กับส่วนขององค์ความคิดที่เป็นตัวเสริมนะคะให้มีน้ำหนักมากกว่าตัวขัดนะอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าอย่างพออย่างบุหรี่อย่างเงี้ยก็สูบก็ตายใช่ไหมคะมีสูบก็ตายเหมือนกันแล้วบางคนสูบมากนะโอ้โหแบบบางทีวันหนึ่งเป็น10มวนอ้าวก็เห็นอายุยืนอะไรอย่างเงี้ยคนข้างบ้านอะไรเงี้ยก็เห็นยังนั่งสูบอยู่อายุต้องแบบ80 90อะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้มีน้ำหนักมากแล้วเราก็แบบสบายใจนะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ายังพบว่าการกระทำนะคะของบุคคลนะที่ขัดกับเจตคตินะแล้วว่าจะทำให้การกระทำนั้นน่ะที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเสียหายนะคะก็มีเหมือนกันที่เราอ่ะจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศเจตคติเขานะคะโดยการที่เหมือนกับว่ายกเหมือนที่ครูบอกเมตาฟอร์นะที่จะเปลี่ยนแปลงเจตคติเขาเนี่ยให้เหมือนว่าเข้ารูปเข้ารอยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยการที่แบบไปบอกเขาตรงๆนะคะอย่างเช่นว่าสูบบุหรี่อย่างเงี้ยตายแน่นอนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าใช้ตัดความคิดนี้ออกไปเลยนะคะแต่ถ้าเราอ่ะไปให้เขาแบบเหมือนกับว่าใช้ความคิดอย่างเช่นว่าถ้าแบบสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันเหมือนควันอ่ะสมมติเขามีลูกอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็อาจจะพูดกับเขาเหมือนกับว่าแบบให้เขาไปฉุกคิดได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเนี่ยที่บอกว่าบุหรี่อ่ะมันไปได้ไกลประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดว่าบุหรี่จะไปทำให้ลูกเขาเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่าควันบุหรี่เนี่ยสมมติว่าอยู่ในห้องอย่างเงี้ยนะคะมันไปได้ไกลคนที่สูดเข้าไปก็อันตรายเงี้ยเขาก็จะไปฉุกคิดว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องแบบอะไรแบบว่าชิวๆแล้วนะแล้วก็จะเป็นห่วงคนที่อยู่รอบข้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีการเปลี่ยนไปขัดเจตคติเดิมของเขาเนี่ยก็จะต้องให้เขาเนี่ยแบบคิดได้ด้วยตัวเองเพราะเหมือนกับที่อัตเลอร์เคยบอกว่าเราเนี่ยเวลาที่จะเปลี่ยนความคิดใครอะนะคะก็เหมือนกับเราอะจูงม้าไปที่แม่น้ำเราไม่สามารถที่จะกดหัวให้ม้าเนี่ยก้มกินน้ำได้เพียงแต่จูงไปที่แม่น้ำนะคะม้าจะกินน้ำหรือว่าไม่กินน้ำก็เป็นเรื่องของม้าเหมือนกับคนที่เราจะไปเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยคิดอะไรตามเราได้นะนอกจากให้ความรู้นะคะแล้วเขาก็จะไปคิดได้เองนะ 2. ทฤษฎีการรับรู้ตนเองนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะสังเกตเจตคติของตัวเองนะคะได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมเนาะแล้วก็อาศัยผู้อื่นนะคะเหมือนกับเป็นกระจกเงาเนาะส่องว่าเราเนี่ยมีการรับรู้ตัวเราเองว่ายังไงนะคะก็ดูจากการสังเกตอย่างสมมติว่าเราก็จะรับรู้ว่าเราเนี่ยโอเป็นคนแบบชอบแบบวิตกกังวลโกรธเกลียดบ่อยใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็ดูว่าเราเนี่ยเวลามีใครไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบปี๊ดแตกได้วันหนึ่งเนี่ยกี่รอบใช่ไหมคะเราว่าเราด่ากลับไปทันทีหรือว่าเรารู้สึกว่าใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผ่านไปมันก็จะดีเองนะคะเนี่ยจากการสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตว่าผู้คนเนี่ยแบบว่าเขาเหมือนกับอยู่ใกล้เราแบบเป็นคนที่เพื่อนฝูงรักไหมเดี๋ยวพอเราเดินเข้ากลุ่มปรากฏว่ากลุ่มแตกหายกันหมดเลยพอเราไปไหนเราทำไมมหาลัยมันโล่งๆจังนะทำไมเวลาเราเดินเข้าไปในห้องอะไรอย่างเงี้ยทำไมเพื่อนแบบไปนั่งทางด้านแบบซ้ายหมดเลยอะไรแล้วเรานั่งขวาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูเหมือนกับการสังเกตนะคะจากตัวเราเนี่ยมองตัวเราเองด้วยแล้วก็ดูผู้อื่นนะคะที่มีพฤติกรรมยังไงกับเราเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่นิสิตถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบขี้โกรธเหวี่ยงวีนเพื่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเพื่อนเห็นแล้วก็วงแตกเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะถ้ามีองค์ความรู้ของจิตวิทยาในด้านที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสมองนะคลาสนี้เหมือนเป็นการแบบปั้นสมองใหม่เลยนะว่าสมองเราเนี่ยเหมือนดินน้ำมันหรือว่าเหมือนเนยแข็งเนี่ยนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่เรานั่งสมาธินะคะหรือว่าการเปลี่ยนโฟกัสที่คิดแต่เรื่องดีๆนะในสิทธิ์ก็จะทำให้นะคะเลือดเนี่ยนำออกซิเจนเนี่ยมาเลี้ยงสมองส่วนหน้าที่ครูสอนไปแล้วเนาะว่าสมองส่วนหน้านี่เป็นสมองของการคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนตัดสินใจนะควบคุมอารมณ์นะคะทำให้เราเนี่ยมีความสบายใจเนาะแล้วก็สารที่ตัวดีนะเซโรโทนินก็จะเป็นสารตัวดีเนี่ยสารแห่งความสงบสุขเนี่ยก็จะหลั่งออกมานะคะทีนี้สมองส่วนอะมิกดาลาเนี่ยนะคะและอะมิกดาลาเนี่ยจะเป็นสมองที่ทำงานเวลาที่เราโกรธกลัวเวลาที่เราเกลียดใครอย่างเงี้ยนะคะสมองส่วนนี้มันจะย่อขนาดเล็กลงนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีความโกรธเกลียดในชีวิตประจำวันเนี่ยน้อยนะคะคนที่อารมณ์ดีมองโลกสวยอะไรเนี่ยสมองส่วนนี้จะย่อขนาดลงนะคะหรือพวกนักบวชเนาะที่แบบนั่งสมาธิบ่อยๆนะคะที่ควบคุมอารมณ์โกรธเกลียดกลัวได้เนี่ยได้ดีกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะคะสมองส่วนนี้ก็จะเล็กลงนะแล้วเขาก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าพวกผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกนักโทษนะคะก็จะมีการเชื่อมต่อของสมองส่วนอะมิกดาลาเนี่ยนะกับสมองส่วนหน้าเนี่ยมันบกพร่องไปนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะแล้วแต่ว่าคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆหรือว่ามองโลกในแง่ดีมีเจตคติต่อเพื่อนๆต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกอะไรเนี้ยที่แบบดีงามอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าสมองส่วนหน้าก็จะทำงานได้ดีแล้วก็เชื่อมต่อนะคะกับอะมิกดาลาได้ดีเหมือนกับไปควบคุมนะคะให้อะมิกดาลาเนี้ยทำงานน้อยนะคะก็จะปล่อยสารเคมีดีๆออกมาเนาะทีนี้เนี้ยมีงานวิจัยนะแล้วก็ทางการแพทย์ศูนย์วิจัยทางการแพทย์เนี่ยโอ้โหเขาได้ทำกลุ่มตัวอย่างเยอะมากนะคะ 14,000 คนเลยนะบอกว่าเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะ
สามารถที่จะเพ่งความเจ็บปวดเนี่ยให้หายไปได้โดยไม่ต้องอาศัยยาการนั่งสมาธินะคะจะทำให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคได้นะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยทำได้ดีทำให้เรามีความเครียดต่ำด้วยนะทีเนี้ยพวกสารเสพติดนะคะที่มันไม่ดีก็คือที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ความหงุดหงิดความเสียใจความกังวลนะตอนนี้นิสิตก็รู้แล้วว่าเราสามารถที่จะปั้นสมองได้ใหม่นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงได้ในทุกวินาทีถ้าเรามีองค์ความรู้นี้นะคะเพราะว่าเนื้อสมองเนี่ยค่ะมันจะเหมือนกับว่าเสพติดนะคะเป็นนิสัยเนาะเวลาเหมือนกับสมองอ่ะมันได้แบบลิ้มลองอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหนูที่แบบลองกินเบคอนน่ะแล้วก็ติดในรสชาติเนาะมันก็จะกินต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าพอกินสมมติว่าท้องเนี่ยมันก็จะป่องเรื่อยนะคะแต่ทีนี้พอหนูเนี่ยถูกไฟแบบไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะตกใจมันก็จะกลัวพอมีเบคอนใหม่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกล้ากินละพอถูกไฟฟ้าช็อตนะคะแบบแรงๆอะไรเงี้ยเหมือนกับเรื่องพาร์ฟอะค่ะที่มีสุนัขใช่ไหมคะพอน้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยได้ผงเนื้อแล้วก็น้ำลายไหลแล้วพอสั่นกระดิ่งใช่ไหมน้ำลายก็ไหลทุกครั้งนะคะที่เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับการทดลองที่ทำให้เห็นนะคะว่าเมื่อสมองเนี่ยติดกับเงื่อนไขอะไรเนี่ยมันก็จะทำอย่างนั้นถึงแม้ว่าเสพติดสิ่งไม่ดีเนี่ยค่ะแต่เมื่อสมองติดไปแล้วเนี่ยอย่างพวกติดแอลกอฮอล์ติดยาเสพติดอะไรเงี้ยมันก็จะทำซ้ำแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วมันก็จะโยงกับความสุขเนาะเมื่อสมองมันเมมโมรีเหตุการณ์ไว้แล้วเนี่ยนะคะที่อะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขมันก็จะหลั่งสารโดพามีนหรือว่าสารความสำเร็จเนี่ยออกมานะคะมันเป็นสารของความอยากได้หรือว่าสารของสารรางวัลเนาะตรงเนี้ยก็คือทำให้เราอะต้องการสิ่งนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะทีนี้มันก็เลยว่าถ้าทำสิ่งที่ดีอย่างเช่นว่า นิสิตชอบอ่านหนังสือทำการบ้านทำเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสุขในการทำเปเปอร์อย่างเงี้ยนะสมองก็จะหลั่งสารโดพามีนออกมาทำให้เราอะอยากที่จะนั่งโต๊ะเขียนหนังสือแต่ว่าพอนิสิตไปติดเกมรู้สึกเล่นเกมมันสนุกกว่าอ่านหนังสือเนี่ยนะคะก็เหมือนกันเนาะสมองก็จะหลั่งสารโดพามีนออกมาทำให้เรามีความสุขเราก็จะติดเกมนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าความรู้พื้นฐานง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ย เราก็จะต้องผูกโยงนะคะให้สารเคมีในสมองของเราเนี่ยเนาะยึดติดกับสิ่งที่ดีๆนะคะทีนี้พอเราไปผูกโยงกับสิ่งที่มันทำให้เหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยไหลไปในทางที่ไม่ดีอะค่ะมันก็จะลบยากใช่ไหมอย่างสมมติว่าติดการช้อปปิ้งติดโมโหร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยสมองก็จะผูกโยงกับอารมณ์ทางลบแหละทีนี้ไออารมณ์ทางลบเนี่ยมันก็เข้ากับความรู้สึกที่อยากจะแบบว่าอยากจะทำอีกนะทีนี้ชีวิตมันก็เลยเหมือนกับว่าไหลไปในทางที่ไม่ดีคราวนี้ข่าวดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเลิกนิสัยแย่ๆได้นะคะโดยที่เราอะจะต้องไม่มีความรู้สึกสุขอยู่กับมันเช่นว่าการเล่นเกมที่แบบติดงอมแงมนะถ้าเล่นที่แบบว่าเหมือนกับให้แบบสนุกแบบว่าคลายเครียดโอเคแต่ถ้าเล่นเราแบบไม่เรียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช้อปปิ้งแบบว่าติดบัตรเครดิตโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหลุดออกไปไม่ได้นะคะถ้าเราตระหนักรู้เนี่ยนะเราเนี่ยก็จะต้องเหมือนว่าสู้กับมันนะคะเขาบอกว่าในตอนที่เราบอกว่ายอมแพ้เนาะต่อสิ่งนั้นเนี่ยสมองจะหลั่งความสุขมากขึ้นนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะเลิกได้อย่างเช่นสมมติว่านิสิตรู้สึกว่าติดเกมแล้วนิสิตเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะยอมแพ้ละยังไงก็ต้องหันกลับเข้าสู่เกมสมมติไม่เล่นมา3วันเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบไม่ไหวชีวิตไม่มีความสุขเรากลับเข้าไปเล่นใหม่อ่ะนิสิตเนี่ยค่ะสมองก็จะหลั่งสารแห่งความสุขเนี่ยเหมือนแบบว่าเขื่อนแตกเลย
นะคะจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่มันเลิกไม่ได้มันติดการพนันอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับไปติดอีกเนาะตรงเนี้ยเป็นการทำงานของสมองนะคะว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยจะผูกโยงนะคะความสุขกับสิ่งเราที่เราทำมาเป็นระยะเวลานานเพราะมันจะฝังลึกไปในจิตใต้สำนึกนะคะทีเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าแก้ยากนะถ้าสมมติเราไม่ถูกฝึกฝนมาอย่างเงี้ยเราจะเอาชนะจิตใต้สำนึกไม่ได้เลยนะคะทีนี้การแก้นิสัยที่ไม่ดีอย่างเช่นติดเกมติดการพนันติดการช้อปปิ้งนะคะติดสารเสพติดแอลกอฮอล์นะหรือว่าชอบเที่ยวผับดึกๆอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถแก้ได้2จุดก็คือแก้ที่จิตใต้สำนึกแล้วก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะการแก้ที่จิตใต้สำนึกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าพยายามที่จะแบบเปลี่ยนโฟกัสนะคะพยายามบอกสมองให้ชัดเจนเลยว่าเราต้องการที่จะทำอะไรนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรถ้าเรารู้ไม่ชัดเนี่ยค่ะสมองมันจะขี้เกียจนะมันก็จะทำในสิ่งที่เราเนี่ยเหมือนกับว่ามีประสบการณ์เดิมๆเนาะที่เราหลั่งสารออกมาเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยนะมันจะไม่สามารถที่จะแบบว่าเปลี่ยนได้เราจะต้องบอกให้หนักแน่นเลยเนาะต้องบอกว่าเนี่ยสมองเนี่ยต้องการเป้าหมายนะคะก่อนแล้วก็วิธีการก็จะตามมานะทีนี้เราจึงต้องบังคับสมองทำในสิ่งที่ เราเนี่ยรู้ว่าไปทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าสมองเนี่ยเขาจะไม่ทำตามถ้าเขาไม่เข้าใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งเป้าหมายว่าทำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนิสิตตามผู้ทันไหมว่าตัวตนใหม่ของเราเนี่ยนะคะมันจะดียังไงมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จยังไงเราต้องนึกภาพอันนี้เป็นการเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึกอะนึกภาพเป้าหมายก่อนเลยอย่างเช่นว่าเราสมมติว่าตอนนี้เราติดเกมมากเลยนะคะเราก็จะต้องนึกถึงวันรับปริญญาหรือว่าเราจะต้องนึกถึงว่าเราได้งานอะไรที่ดีๆอ่ะแล้วมีวิธีหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเลือกดูแบบเหมือนกับวันหนังหรือว่าสารคดีอะไรอะค่ะที่เขามีแบบชีวิตย่ำแย่จากการติดเกมและติดการพนันอย่างเงี้ยเราก็จะเก็ตว่าเราเข้าใจแบบโทษแล้วมันจะภาพอะค่ะจริงๆอะนิสิตเข้าใจแล้วถ้าติดเกมติดการพนันอะมันจะส่งผลเสียยังไงกับเรานะคะแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันยังดึงอยู่มันยังไม่สามารถที่จะปล่อยให้เราเป็นอิสระแต่ว่าจิตใต้สำนึกจะคิดเป็นภาพค่ะนิสิตถ้าเราบอกตัวเราเองเนี่ยบอกว่าไม่เอานะชีวิตเราย่ำแย่ละเราจะออกจากการติดเกมแล้วว่าเราจะออกจากการพนันละเขาจะไม่ฟังเราที่เป็นคำพูดแต่ถ้าเราเห็นอะไรที่เป็นภาพอย่างเช่นว่าเราดูหนังนะคะที่มันมีชีวิตเลวร้ายเนี่ยอย่างว่าตอนจบเนี่ยนะคะแบบเราไม่เหลืออะไรเลยถ้าเราติดการพนันอะไรเงี้ยเราแบบรุนแรงเลยอ่ะนะคะเนี่ยพอเขาเห็นเป็นภาพเขาจะกลัวนะคะจิตใต้สำนึกก็จะเหมือนเด็ก5ขวบอ่ะจะเข้าใจโทษนะคะของการที่เราเสพติดสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็จะแบบว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแบบว่าเหมือนฉุกคิดแบบตกใจอ่ะเหมือนจิตใต้สำนึกตกใจแล้วเฮ้ยถ้าเราติดเกมต่อไปหรือติดสิ่งเสพติดหรือติดการพนันต่อไปเนี่ยภาพนั้นมันจะผุดขึ้นมาในสมองนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนในระดับจิตใต้สำนึกแล้วก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็คือว่าที่เราติดเกมหรือว่าเราอยู่ในแบบว่าบ่อนการพนันแล้วเรามีกลุ่มเพื่อนนะคะที่เรารู้สึกว่าเราเป็นฮีโร่หรือเพื่อนยอมรับแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยออกจากการติดเกมแล้วติดบ่อนการพนันเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มใหม่เนี่ยนะคะสมมติว่าเป็นกลุ่มแบบอะไรล่ะเรียนหนังสืออย่างเงี้ยพอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยพื้นฐานต้องได้รับการยอมรับพอเรามาอยู่ในกลุ่มที่แบบเด็กเรียนด้วยกันเนี่ยพอเราได้คะแนนดีแล้วชวนกันไปห้องสมุดชวนกันทำเปเปอร์เนี่ยเราได้รับการยอมรับเพราะว่าเราเรียนดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งเสริมให้เราสามารถที่จะมีนิสัยที่ดีในอนาคตเขาบอกว่านิสัยที่ดีอะค่ะตอนเริ่มจุดสตาร์ทเนี่ยอาจจะสตาร์ทได้ยากแต่เราสามารถที่จะอยู่กับมันและมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เป็นชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ทุกข์อะค่ะเป็นชีวิตที่สมดุลเป็นชีวิตที่อยู่ได้ง่ายนะคะเริ่มต้นอาจจะยากแต่ว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายนะคะก็ขอให้นิสิตตัดสินใจที่ดีมีเจตคติในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะมี
การแนวโน้มนะคะในการที่จะมีการกระทำที่ดีนะทำให้ชีวิตเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะคะประสบความสำเร็จเนาะขอให้นิสิตโชคดีแล้วก็ตั้งมั่นในเจตคติที่ดีนะคะเรารู้แล้วล่ะโตมาขนาดนี้รู้แล้วว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไปติดอะไรไม่ดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าสารเคมีในสมองของนิสิตเนี่ยไปติดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเรารู้การทำงานของสมองการทำงานของสารเคมีแล้วก็ DNA ในตัวเราเนี่ยนะคะก็คงจะพอเข้าใจเนาะคงจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับชีวิตดีๆขอให้นิสิตทุกคนโชคดีค่ะ